โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับโปรแกรมทางด้านบิมนะครับในการบริหารโครงการก่อสร้างนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราใช้ในการเรียนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราใช้โปรแกรม Autodesk Navisource Manage นะครับซึ่งมีเรียกว่ามีเวอร์ชันที่เป็น Education สำหรับการศึกษานะครับให้ดาวน์โหลดใช้ฟรีนะครับสำหรับนิสิตนักศึกษานะครับโดยความสามารถหนึ่งของโปรแกรมทางด้านบิมนะครับในการบริหารโครงการก่อสร้างนะครับก็คือการใช้ในการวางแผนนะครับแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างแบบ5มิตินะครับโดยในการจำลองโมเดลบิมนะครับเรามีข้อมูลนะครับ x y z นะ x y z ก็คือข้อมูล geometry นะครับข้อมูล geometry ก็คือข้อมูลเชิงพื้นที่ของแต่ละชิ้นส่วนละนะครับเราสามารถที่เอาข้อมูลเชิงพื้นที่แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยนะครับมาผูกกับข้อมูลด้านเวลานะครับและกับข้อมูลด้านค่าที่จ่ายนะครับเอาข้อมูลมาเชื่อมแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะ attach นะครับเพื่อทำการเชื่อมชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งมีข้อมูล coordinate x y z อยู่แล้วข้อมูล geometry อยู่แล้วนะครับมาเชื่อมกับข้อมูลด้านแผนระยะเวลานะครับแล้วก็แผนด้านงบประมาณหรือค่าที่จ่ายนะครับรวมเป็น5มิตินะ5มิติก็คือ x y z ไทม์แล้วก็คอสนะครับงั้นมันก็จะเกิดแผนงานแบบ5มิติขึ้นมานะครับโดยแผนงานแบบ5มิตินะครับที่เราได้ทำการลองทำเวิร์กช็อปกันเมื่อ2เวิร์กช็อปที่ผ่านมานะครับเราสามารถที่จะสร้างแผนงานแบบ5มิตินะครับในรูปแบบของไทม์ไลเนอร์นะครับไทม์ไลเนอร์ก็จะเป็นการประยุกต์นะครับการวางแผนงานในรูปแบบของบาร์ชาร์ตในรูปด้านล่างนี้ก็คือบาร์ชาร์ตนะครับบาร์ชาร์ตคืออะไรบาร์ชาร์ตการวางแผนงานแบบสองส่วนก็คือในส่วนของตารางนะครับเราจะใส่รายละเอียดของแผนงานของโครงการนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับwork breakdown structure ก็คือกิจกรรมต่างๆรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆนะครับประกอบไปด้วยรายละเอียดของแผนวันเริ่มต้นของแต่ละกิจกรรมนะครับแผนวันแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรมนะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะระบุนะครับวันเริ่มต้นทำงานจริงของแต่ละกิจกรรมและวันแล้วเสร็จงานจริงของแต่ละกิจกรรมนะฮะซึ่งก็คือ time นะครับนอกจากนั้นเราสามารถที่จะกำหนดงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุนะครับค่าแรงนะครับค่าเครื่องจักรนะครับหรือค่าผู้รับเหมาช่วงนะครับในประเภทงานที่เป็นลักษณะของเรามีการเหมาช่วงของผู้รับเหมานะครับรวมทั้งค่าใช้จ่ายรวมต่างๆนะครับใส่เข้าไปในตารางนะครับแล้วก็แสดงออกมาเป็นแผนภูมิแบบแท่งนะครับโดยแผนภูมิแท่งเนี่ยนะครับจะแสดงอยู่ในสเกลของปฏิทินนะครับของเวลานะครับเพื่อจะแสดงรายละเอียดของระยะเวลาในรูปแบบของแผนภูมิแท่งนะครับซึ่งมีแผนภูมิทั้งในรูปแบบของแผนนะครับแล้วก็ระยะเวลาจริงเปรียบเทียบกันนะครับด้านบนนะด้านบนก็คือเป็นแบบจำลองบิมนะครับซึ่งชิ้นส่วนต่างๆของแบบจำลองบิมนะครับเรามีข้อมูลเชิงพื้นที่ x y z อยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราเอาส่วนของด้านบนก็คือชิ้นส่วนต่างๆของบิมเนี่ยนะครับมาผูกกับรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมนะครับเพื่อเชื่อมโยงกันนะมาผูกกับข้อมูลด้านเวลาก็คือ time แล้วก็ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย cost นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเมื่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับรายละเอียดของกิจกรรมนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับมันก็จะไปเชื่อมโยงกับชิ้นส่วนต่างๆของบิมนะครับงั้นในการแสดงผลนะครับในเรื่องของแผนของเวลาและกับค่าที่จ่าย
แทนที่เราจะแสดงเป็นแผนคุ้มแท่งนะครับแทนที่เราแสดงเป็นรูปแบบของบาร์ฉากหรือแกนฉากนะครับซึ่งคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับเราก็แสดงในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวนะครับผ่านแบบจำลองบินผ่านแบบจำลองบินนะฮะมันจะทำให้ในเรื่องของการสื่อสารทำความเข้าใจกับทีมงานในโครงการนะครับก็จะง่ายขึ้นนะลดความผิดพลาดหรือการเข้าใจผิดนะครับในส่วนของการแสดงผลนะครับในเรื่องของการวางแผนรวมทั้งในเรื่องของการรายงานหรือติดตามความก้าวหน้านะครับของงานก่อสร้างแบบ5มิตินะครับมันก็จะแสดงผลออกมาในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวนะครับแสดงออกมาในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวนะครับโดยภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะแสดงออกมาทีละขั้นตอนของงานก่อสร้างนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อระยะเวลาเนี่ยมันรันไปนะครับมันรันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับณวันที่ถึงขั้นตอนที่เราวางแผนเอาไว้นะครับชิ้นส่วนในแบบจำลองบินนะครับมันก็จะแสดงผลออกมานะทีละชิ้นส่วนทีละชิ้นส่วนนะครับเช่นเราวางแผนไว้ว่าเสางานเสาชั้นที่1นะครับตามแผนจะต้องเริ่มงานวันที่1ตุลาตามแผนจะต้องเริ่มงานวันที่1ตุลานะครับแต่ว่าเมื่อเราทำการรันซิมูเลชันไปถึงวันที่1ตุลานะครับชิ้นส่วนของเสานะครับที่เราวางแผนไว้ว่าจะเริ่มชิ้นวันที่1ตุลามันก็จะแสดงผลออกมามันก็จะแสดงผลออกมาแต่รูปแบบการแสดงผลของชิ้นส่วนนะครับนอกจากมันจะแสดงออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วเนี่ยนะครับมันจะแสดงผลนะครับสถานะของแผนนะครับหรือสถานะของความก้าวหน้าเนี่ยนะครับด้วยการไฮไลท์สีด้วยเช่นเราบอกว่าถ้ากิจกรรมไหนนะครับที่เริ่มงานแล้วเราอาจจะไฮไลท์ออกมาเป็นสีเขียวชิ้นส่วนนั้นเราไฮแล้วออกมาเป็นสีเขียวแต่ว่าเมื่อเสาชั้นที่1นะครับที่เราระบุว่าเริ่มงานวันที่1ตุลานะครับพอเรารันแผนมาถึงวันที่1ตุลานะครับชิ้นส่วนของเสาก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเรากำหนดว่าชิ้นส่วนไหนที่แล้วเสร็จนะครับให้แสดงผลชิ้นส่วนนั้นนะครับเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองถ้าเสาชั้นที่1เราบอกว่าเสร็จวันที่5ตุลาแล้วก็เราก็รันแผนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลยวันที่5ตุลาไปละไปวันที่6ที่7ไปละชิ้นส่วนของเสาก็จะกลายเป็นจากเปลี่ยนจากสีเขียวก็กลายเป็นสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการรันซิมูเลชันครับซึ่งในการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวหรือซิมูเลชันเนี่ยเราสามารถแสดงผลชิ้นส่วนนะครับได้หลายรูปแบบนะฮะได้หลายรูปแบบเช่นเราสามารถที่จะแสดงผลตามแผนระยะเวลานะครับเราสามารถที่แสดงผลตามแผนระยะเวลาอย่างที่อาจารย์ว่าไปก็คือว่าชิ้นส่วนไหนที่ถึงแผนถึงวันที่เริ่มงานตามแผนอาจารย์อาจจะแสดงเป็นสีเขียวชิ้นส่วนไหนที่แล้วเสร็จตามแผนอาจจะแล้วอาจจะแสดงผลเป็นสีอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะแสดงผลแบบจำลองบินตามกำหนดเวลาตามแผนนะครับโดยการระบุเป็นโค้ดของสีไฮไลท์เป็นสีขึ้นมานะครับหรือเราสามารถที่จะรันภาพเคลื่อนไหวนะครับตามแผนเปรียบเทียบกับ actual เปรียบเทียบกับ actual ก็คือเปรียบเทียบกับการทำงานจริงนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งถ้าเราเลือกเป็นการแสดงผลแบบ plan actual difference นะครับเป็นการแสดงผลนะครับแบบจำลองบินตามกำหนดเวลาตามแผนเปรียบเทียบกับกำหนดเวลาจริงนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์กำหนดโค้ดไฮไลท์สีของชิ้นส่วนนะครับเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะฮะสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะครับโอเคสีเหลืองอาจารย์ระบุว่า
โค้ดสีเหลืองคือ early apparent สีเหลืองคือ early apparent คืออะไรคือกรณีที่ณวันที่เรารัน simulation นะครับ actual นะครับ actual เริ่มงานก่อนแผน actual เริ่มงานก่อนแผนวันเริ่มงานที่วันเริ่มงานจริงนะครับเริ่มงานก่อนวันเริ่มงานตามแผนชิ้นส่วนนั้นจะแสดงเป็นสีเหลืองนะครับหรือถ้า on schedule แปลว่าแผนกับ actual เนี่ยนะครับมันสอดคล้องกันก็ให้แสดงชิ้นส่วนเป็นสีเขียวนะครับสีแดงคือ late apparent เรากำหนด late apparent เป็นสีแดงแปลว่าถ้าวันแล้วเสร็จนะครับวันแล้วเสร็จตามแผนวันแล้วเสร็จจริงล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนให้ชิ้นส่วนแสดงเป็นสีแดงทำไมนะครับเราแสดงเรากำหนดสถานะของการไฮไลท์สีของชิ้นส่วนเป็น3สีด้วยกันสีเหลืองคือ early apparent นะครับคือกรณีที่วันเริ่มต้นวันเริ่มงานตามวันเริ่มงานจริงนะครับเริ่มงานก่อนวันเริ่มงานตามแผนให้ชิ้นส่วนแสดงเป็นสีเหลืองนะครับสีเขียว on schedule หมายความว่าถ้านะครับวันที่เราแสดงผลเนี่ยนะครับสถานะของงานนะครับที่ทำได้จริงนะกับที่วางแผนไว้เนี่ยนะครับมันสอดคล้องกันให้ชิ้นส่วนแสดงเป็นสีเขียวครับ late apparent ให้แสดงเป็นสีแดง late apparent ก็คือณวันที่เรารัน simulation ถ้าวันเริ่มงานวันแล้วเสร็จจริงล่าช้าวันแล้วเสร็จตามแผนให้ชิ้นส่วนแสดงเป็นสีแดงถ้าตามรูปด้านซ้ายนี้ถ้าตามรูปด้านซ้ายนี้ตามรูปด้านซ้ายนี้นะครับมันจะไฮไลท์ชิ้นส่วนตามแผนนะครับตามแผนเปรียบเทียบกับ actual ก็คือเอาแผนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับ actual นะฮะก็คือระยะเวลาที่ทำได้จริงนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่ามันรัน simulation มาถึงวันนี้ละวันนี้นะวันนี้มันยังไม่แสดงผลอะไรนะครับเพราะตามแผนมันยังไม่ถึงกำหนดวันเริ่มงานตามแผนนะครับเพราะถึงจุดที่เป็นระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลาเริ่มงานตามแผนนะครับมันก็จะไปเปรียบเทียบกับ actual นะครับเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ทำได้จริงนะครับปรากฏว่าระยะเวลาตามแผนกับระยะเวลาที่ทำได้จริงมันสอดคล้องกันมัน on schedulenะครับมันก็จะโชว์ชิ้นส่วนนั้นขึ้นมานะครับเป็นสีเขียวนะครับพอถึงวันแล้วเสร็จตามแผนปั๊บชิ้นส่วนนั้นก็อาจจะเปลี่ยนสถานะเป็นฟินิชนะครับแต่มันก็ยังออนสเกดูนะครับถูกไหมครับยังออนสเกดูนะครับเพราะว่าวันแล้วเสร็จวันแล้วเสร็จนะครับโอเคด้านขวามือนะด้านขวามือ on schedule คือสีเขียว late schedule คือสีแดง on schedule สีเขียว late โทษที on schedule สีเขียวนะครับ late apparent คือสีแดงนะครับโอเค early apparent สีเหลืองนะครับพอถึงวันเริ่มต้นวันเริ่มต้นตามแผนพอเรารัน simulation มาถึงวันเริ่มต้นตามแผนนะครับมันก็จะไปเช็คกับวันเริ่มต้นจริงนะครับปรากฏว่าวันเริ่มต้นจริงนะครับล่าช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผนนะครับมันก็แสดงชิ้นส่วนนั้นเป็นสีแดงนะครับมันจะแสดงชิ้นส่วนเป็นสีแดงนะครับพอมาถึงวันนี้นะครับวันนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็คือ on schedule ถูกไหมครับมันก็จะแสดงเป็น on schedule นะฮะหรือรูปแบบของ plan against actual นะครับก็คือแสดงแผนนะครับเปรียบเทียบกับ actual ถ้าเป็น plan actual difference ก็คือแสดงแผนเป็นหลักนะครับแล้วแสดงเปรียบเทียบความแตกต่างกับ actual นะครับที่เกิดขึ้น
นะครับแต่ถ้าเป็น plan against actual ก็คือแสดงทั้งแผนและ actual นะครับแสดงทั้งแผนและ actual แสดงทั้งแผนและระยะเวลาที่ทำได้จริงนะครับโอเคสีเหลืองเป็น early apparent สีเขียว on schedule สีแดง red apparent นะครับพอด้านซ้ายนะครับมันรันมาถึงวันเริ่มต้นที่ทำได้จริงนะครับมันรันมาถึงวันเริ่มต้นที่ทำได้จริงนะครับมันแสดงมันก็จะแสดงชิ้นส่วนตาม actual นะครับตามแผนที่ทำได้จริงนะครับมันก็เอาวันเริ่มต้นที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับวันเริ่มต้นตามแผนปรากฏว่าวันเริ่มต้นที่ทำได้จริงมันเริ่มก่อนนะครับมันก็จะแสดงสถานะของสีเป็น early apparent เป็นสีเหลืองนะครับพอมาถึงจุดที่เป็นวันเริ่มต้นตามแผนนะครับเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงสถานะเป็นสีเขียวคือ on schedule นะครับพอรันไปถึงวันแล้วเสร็จตามแผนนะครับรันไปถึงวันแล้วเสร็จตามแผนปั๊บมันก็จะไปเช็คสถานะนะครับของวันแล้วเสร็จที่ทำได้จริงปรากฏว่าวันแล้วเสร็จที่ทำได้จริงล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนมันก็จะเปลี่ยนสถานะสีจากสีเขียวเป็นสีแดงเป็น late apparent นะครับก็คือล่าช้ากว่าแผนเสร็จล่าช้ากว่าแผนนะครับหรือทางด้านขวานี้นะครับด้านขวานี้จะเห็นว่าวันเริ่มต้นที่ทำได้จริงนะครับเริ่มต้นช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผนนะครับพอเรารันมาถึงวันเริ่มต้นทำแผนปั๊บมันแสดงสถานะเป็น late apparent เป็นสีแดงนะครับเพราะวันเริ่มต้นที่ทำได้จริงช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผนมันจะแสดงสถานะเป็นสีแดงนะครับโอเคพอ actual มันเริ่มมันก็จะเปลี่ยนเป็น on schedule นะครับมันเปลี่ยนเป็น on schedule เพราะมันตอนนี้มัน overlap กันแล้วนะครับพอถึงวันแล้วเสร็จตามแผนนะครับมันจะแสดงสถานะนะครับของ actual ว่าวันแล้วเสร็จตามที่ทำได้จริงตอนนี้มันล่าช้ากว่าแผนมันก็จะกลับเป็นสีแดงเป็น late apparent เหมือนเดิมนะครับแปลว่าตอนนี้และวันแล้วเสร็จมันล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนนะครับโอเคหรือถ้าเราแสดงเป็น actual คือแสดงตามแผนที่ทำได้จริงอันนี้ก็จะแสดงเฉพาะ start กับ finish นะครับอยู่ที่ว่าเราจะตั้ง start เป็นสีอะไร finish เป็นสีอะไรนะครับสุดท้ายก็คือ actual plan difference นะครับก็คือแสดงสถานะตาม actual นะครับไปเปรียบเทียบกับสถานะตามแผนนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอ่ะด้านซ้ายนี้วันเริ่มต้นตามแผนครับเริ่มต้นก่อนโทษวันเริ่มต้นที่ทำได้จริงนะครับเริ่มเร็วกว่าวันเริ่มต้นตามแผนนะครับวันแล้วเสร็จที่ทำได้จริงนะครับเสร็จช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนนะครับพอมันรันมาถึงวันเริ่มต้นที่ทำได้จริงนะครับมันแสดงเป็นสีเหลืองเป็น early apparent นะครับเพราะเริ่มต้นจริงเร็วกว่าแผนถูกไหมครับเริ่มต้นจริงเร็วกว่าแผนนะครับมันจะโชว์เป็นสถานะสีเหลืองครับคือ early apparent ก็คือเริ่มต้นก่อนแผนโอเคพอมาถึงช่วงนี้นะช่วงที่นะครับระยะเวลาตามแผนกับระยะเวลาที่ทำได้จริงมันสอดคล้องกันมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับพอแล้วเสร็จตามแผนถึงวันแล้วเสร็จตามแผนนะครับมันเปลี่ยนสถานะเป็นสีแดงนะครับเพราะวันแล้วเสร็จจริงช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนแปลว่าเราล่าช้าเราเสร็จล่าช้ากว่าแผนมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงมีครับรูปนี้นะครับเริ่มต้นตามแผนเริ่มเร็วกว่าเริ่มต้นจริงนะครับแล้วเสร็จตามแผนเสร็จก่อนที่ทำได้จริงนะครับนั้นแปลว่าพอมันรันมาถึง
วันเริ่มต้นตามแผนมันจะยังไม่แสดงผลเพราะว่าเราจะแสดงเฉพาะ actual นะครับเราจะแสดงเฉพาะระยะเวลาที่ทำได้จริงถูกไหมงั้นมันจะแสดงชิ้นส่วนขึ้นมาต่อเมื่อมันถึงวันเริ่มต้นที่ทำได้จริงวันเริ่มต้นจริงนะครับพอถึงวันเริ่มต้นจริงนะครับมันจะแสดงเป็น on schedule on schedule เพราะว่ามันตอนนี้มัน overlap กันอยู่นะแผนกับที่ทำได้จริงมัน overlap กันอยู่แผนมันสอดคล้องกันอยู่นะครับพอถึงวันแล้วเสร็จตามแผนปั๊บมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะเสร็จจริงช้ากว่าแผนเสร็จจริงช้ากว่าแผนโอเคเอาใหม่นะอาจารย์สรุปใหม่ใหม่นะครับในการแสดงสถานะของชิ้นส่วนบิมนะครับมันจะแสดงสถานะมันจะแสดงผลภาพเคลื่อนไหวออกมาทีละชิ้นตามขั้นตอนการทำงานที่เราวางแผนเอาไว้นะครับโดยในการแสดงผลนะครับมันจะแสดงผลออกมาเป็นชิ้นส่วนตามสีที่เราเซตเอาไว้นะครับตามสีที่เราเซตเอาไว้นะครับเช่นถ้าเราแสดงตามแผนตามแพลนตามแพลนอย่างเดียวนะถ้าเราตั้งค่าว่าให้มันแสดงผลภาพเคลื่อนไหวตามแผนนะครับมันจะแสดงผลชิ้นส่วนของบิมนะครับตามขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ตามกำหนดเวลาตามที่เรากำหนดไว้ตามแผนนะครับเช่นถ้าเรากำหนดว่าถ้าชิ้นส่วนนั้นมันถึงกำหนดเวลาเริ่มงานตามแผนให้มันแสดงออกมาเป็นสีเขียวนะครับหรือถ้ามันถึงกำหนดแล้วเสร็จตามแผนให้แสดงเป็นสีเหลืองนะครับพอถึงวันที่เริ่มต้นตามแผนมันก็จะแสดงชิ้นส่วนออกมาเป็นสีเขียวพอถึงวันแล้วเสร็จตามแผนมันจะแสดงเป็นสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราแสดงผลภาพเคลื่อนไหวเป็นแพลนนะครับ actual difference แปลว่ามันแสดงผลตามแผนโดยไปเปรียบเทียบความแตกต่างกับที่ทำได้จริงที่ทำได้จริงนะเปรียบเทียบกันนะฮะเช่นเรากำหนดสีเหลืองคือ early apparentก็คือทำได้จริงมาก่อนแผนนะครับสีเขียว on schedule นะครับสีเขียว on schedule ก็คือแผนกับที่ทำได้จริงมัน overlap กันอยู่นะฮะมัน overlap กันอยู่มันทำงานคู่ขนานกันอยู่นะครับสีแดงคือ late apparent ก็คือตามแผนกับที่ทำได้จริงนะครับทำได้จริงช้ากว่าแผนทำได้จริงช้ากว่าแผนนะครับ early apparent ก็คือทำได้จริงเร็วกว่าแผนอาจจะเริ่มต้นเร็วกว่าแผนหรือแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนมันจะแสดงเป็นสีเหลืองนะครับหรือ late apparent ก็คือช้ากว่าแผนทำได้จริงช้ากว่าแผนแปลว่าเริ่มต้นช้ากว่าแผนหรือเสร็จช้ากว่าแผนมันจะแสดงเป็นสีแดงแต่ถ้ามัน overlap กันมันกำลังทำงานคู่ขนานกันนะครับมันจะแสดงเป็นสีเขียวนะครับเช่นกิจกรรมไหนนะครับเริ่มต้นจริงเร็วกว่าเริ่มต้นตามแผนนะครับแล้วเสร็จจริงแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนนะครับเราตั้งค่าให้แสดงผลตามแผนตามแพลน actual difference แปลว่ามันจะแสดงผลตามแผนเป็นหลักโดยแสดงสถานะของสีเปรียบเทียบกับที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับที่ทำได้จริงโอเคงั้นถ้าตามรูปนี้นะครับพอเราทำซิมูเลชันมาถึงวันเริ่มต้นจริงมันยังไม่แสดงชิ้นส่วนนั้นขึ้นมานะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงกำหนดเริ่มต้นตามแผนชิ้นส่วนนั้นจะยังไม่แสดงผลออกมานะครับพอรันมาถึงวันเริ่มต้นตามแผนชิ้นส่วนมันจะโชว์ขึ้นมานะครับแต่จะโชว์ขึ้นมาเป็นสีเขียวคือ on schedule นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับกำหนดเวลาตามแผนกับกำหนดเวลาที่ทำได้จริงนะครับมันยังทำคู่ขนานกันอยู่มันโอเวอร์แลปกันนะครับแต่พอเลยวันแล้วเสร็จตามแผนเลยวันแล้วเสร็จตามแผนปั๊บนะครับมันจะไม่แสดงชิ้นส่วนนั้นนะครับมันจะไม่แสดงชิ้นส่วนนั้นนะครับทางด้านขวานะครับวันเริ่มต้น
จริงช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผนวันเริ่มต้นจริงช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผนวันแล้วเสร็จจริงช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนนะครับเราตั้งค่าเป็น plan actual difference แปลว่ามันจะแสดงสถานะไฮไลท์สีตามแผนนะครับงั้นพอเรา run simulation มาถึงวันเริ่มต้นตามแผนมันจะแสดงสถานะมันจะแสดงชิ้นส่วนขึ้นมาแล้วแสดงแถบสีเป็นสีแดงสีแดงคือ late apparent นะครับเพราะวันเริ่มต้นจริงช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผนมันจะแสดง highlight สถานะสีของชิ้นส่วนเป็นสีแดงนะครับพอถึงวันเริ่มต้นจริงรันมาถึงวันเริ่มต้นจริงไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะในช่วงนี้นะครับตามแผนกับที่ทำได้จริงนะครับมันทำคู่ขนานกันอยู่นะครับมันโอเวอร์แลปกันอยู่นะครับพอเลยวันแล้วเสร็จตามแผนปุ๊บชิ้นส่วนนั้นจะไม่แสดงสถานะสีหรือเราอาจจะเซตให้มันหายไปก็ได้นะครับโอเคถ้าเราปรับเป็น plan against actual ก็คือแสดงผลชิ้นส่วนของบิมตามกำหนดเวลาตามแผนแล้วก็กำหนดเวลาที่ทำได้จริงนะครับแต่ว่ามันแสดงแถบสีทั้งแผนแล้วก็ที่ทำได้จริงมันแสดงการไฮไลท์ของชิ้นส่วนสีเนี่ยตามทั้งแผนแล้วก็ที่ทำได้จริงนะครับสีเหลืองเราเซตเป็น early apparent สีเขียวเป็น on schedule สีแดงเป็น late apparent นะครับตามรูปนี้นะครับเริ่มต้นจริงเร็วกว่าเริ่มต้นตามแผนนะแต่แล้วเสร็จจริงล่าช้ากว่าแล้วเสร็จตามแผนนะครับพอมันรันมาถึงวันเริ่มต้นตามรันมาถึงวันเริ่มต้นจริงนะครับมันจะแสดงชิ้นส่วนขึ้นมาไฮไลท์เป็นสีเหลืองนะครับเป็น early apparent นะครับเพราะว่าเริ่มต้นจริงเร็วกว่าแผนมันจะแสดงเป็นสีเหลืองนะครับพอมาถึงวันเริ่มต้นตามแผนเป็นต้นไปจนถึงวันแล้วเสร็จตามแผนในช่วงนี้แผนกับที่ทำได้จริงนะครับมันทำคู่ขนานกันอยู่มันโอเวอร์แลปกันมันแสดงเป็น on schedule เป็นสีเขียวแสดงเป็นสีเขียวนะครับพอเลยระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผนเป็นต้นไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดง late apparent นะครับเพราะวันแล้วเสร็จจริงช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนนะครับถ้าเป็นกรณีนี้วันเริ่มต้นจริงช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผนวันแล้วเสร็จจริงเสร็จช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนพอเรา run simulation มาถึงวันเริ่มต้นตามแผนมันจะแสดงเป็นสีแดงเป็น late apparent นะครับเพราะเริ่มต้นจริงช้ากว่าเริ่มต้นตามแผนมันแสดงสาเป็นสีแดงพอมาถึงช่วงที่นะฮะเริ่มต้นจริงเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันแล้วเสร็จตามแผนช่วงนี้นะครับที่มันโอเวอร์แลปกันอยู่มันแสดงเป็นสีเขียว on schedule อยู่ในช่วงนี้นะครับมันทำงานโอเวอร์แลปกันอยู่นะครับพอเลยวันแล้วเสร็จตามแผนเป็นต้นไปนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะวันแล้วเสร็จจริงเสร็จช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนมันจะแสดงสถานะเป็น late apparent ก็คือล่าช้ากว่าแผนนะครับอันนี้คือกรณีของ plan against actual มันแสดงสถานะทั้งแผนแล้วก็กำหนดเวลาจริงนะครับ actual ก็คือไม่มีอะไรมันจะแสดงสถานะตามกำหนดเวลาที่ทำได้จริงนะครับแล้วก็กำหนดเป็นถ้าถึงกำหนดเวลาเริ่มต้นกำหนดเวลาเริ่มงานอาจจะแสดงเป็นสีเขียวนะครับถึงเวลาแล้วเสร็จแสดงเป็นสีเหลืองนะครับมันก็แสดงสีตามนะสุดท้ายก็คือถ้าเรากำหนดเป็น actual plan difference นะครับ
คืออะไรคือการแสดงสถานะตามกำหนดเวลาที่ทำได้จริงแสดงสถานะตามกำหนดเวลาที่ทำได้จริงนะครับเปรียบเทียบกับแผนว่าแตกต่างกันยังไงโอเคตามรูปนี้นะครับวันเริ่มต้นจริงเริ่มเร็วกว่าวันเริ่มต้นตามแผนวันแล้วเสร็จจริงช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนพอเรารันซิมูเลชันมาถึงวันเริ่มต้นจริงปุ๊บมันแสดงสถานะสีเป็นสีเหลืองนะฮะเป็น early appearance นะครับเพราะเริ่มจริงเร็วกว่าแผนเริ่มจริงเร็วกว่าวันเริ่มต้นตามแผนแสดงสถานะเป็นสีเหลืองนะครับในช่วงที่ overlap กันระหว่าง actual กับ plan แสดงเป็น off schedule เป็นสีเขียวนะครับพอผ่านวันแล้วเสร็จตามแผนเป็นต้นไปเปลี่ยนสถานะเป็นสีแดงเป็น late appearance นะครับเพราะว่าวันแล้วเสร็จจริงช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนแสดงเป็นสถานะเป็น late appearance ก็คือล่าช้ากว่าแผนนะครับรูปนี้วันเริ่มต้นจริงช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผนนะครับวันแล้วเสร็จจริงช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนโอเคพอรันมาถึงวันเริ่มต้นตามแผนมันจะยังไม่แสดงชิ้นส่วนขึ้นมานะครับเพราะเราแสดงผลตาม actual ตามกำหนดเวลาจริงนะครับมันจะแสดงก็ต่อเมื่อรันมาถึงช่วงเวลานะครับเริ่มต้นจริงนะครับมันจะแสดงชิ้นส่วนออกมานะครับถ้าเป็นรูปนี้นะครับพอถึงวันเริ่มต้นจริงนะครับมันแสดงชิ้นส่วนขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับเพราะในช่วงนี้แผนกับที่ทำได้จริงนะครับมันโอเวอร์แลปกันอยู่นะครับมันทำงานออฟสเกดูลอยู่มันจะแสดงเป็นสีเขียวนะครับพอเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามแผนเป็นต้นไปมันจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับแสดงถึงสถานะของ late apparent ก็คือล่าช้าทำได้จริงล่าช้ากว่าแผนนะครับเพราะวันแล้วเสร็จจริงล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการแสดงผลชิ้นส่วนเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับโดยการไฮไลท์สีแสดงสถานะต่างๆนะครับโอเคฉะนั้นในการทำไทม์ไลเนอร์นะครับเราสามารถที่จะแสดงออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ตามที่อาจารย์อธิบายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำเวิร์กช็อปกันดูนะครับให้นิสิตทุกคนนะครับเปิดเวิร์กช็อปที่6นะครับเวิร์กช็อปชื่อว่า NW6 เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับไฟล์ชื่อว่า NW6_timeliner_simulation นามสกุล .nwf นะครับ nwfนะเปิดเวิร์กช็อปขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ชื่อว่า NW6_timeliner_simulation.nwf ขึ้นมานะครับโอเคเป็นไฟล์ NWF นะครับเปลี่ยนไฟล์ type เป็น NWF เป็นเวิร์กช็อปที่6นะครับเวิร์กช็อปที่6เอาเป็น start file นะครับ start file NW6 timeliner simulation start นะครับเปิดขึ้นมาใครยังเปิดไม่เสร็จมั้งครับใช
ชัยวัฒน์เปิดเสร็จยังครับเวิร์กช็อปที่6ครับชัยวัฒน์เปิดเวิร์กช็อปที่6ยังครับเปิดแล้วครับแต่ว่าไม่เห็นมันมีอะไรเลยครับชัยวัฒน์แชร์หน้าจอให้อาจารย์ดูหน่อยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวชัยวัฒน์ลองเปิดเวิร์กช็อปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ดูหน่อยกดปุ่มแอปพลิเคชันบัตตันแล้วก็กด Open File ครับมันขึ้นเป็นจอดำๆแบบนี้ครับอาจารย์ไม่ใช่ชัยวัฒน์เปิดไฟถูกไฟป่ะครับเปิดไฟนี้นะครับNPU 6นี้นะครับ NW6 Timeliner Simulation Underscore Start นะครับเป็นไฟล์นามสกุล .nwf นะครับเปิดยังเลยแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับผมดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์แชร์ไฟล์ใน Meeting Chat กันเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะฮะสตาร์ทใช่ไหมครับอาจารย์สตาร์ทไฟล อาจารย์คะของหนูเปิดแล้วมันมาแต่เส้นกริดนะคะอาจารย์แชร์ตัวไฟล์ไปให้ทาง Meeting Chat นะครับเดี๋ยวเปิดไฟล์ที่อาจารย์แชร์เมื่อสักครู่นี้ใน Meeting Chat นะครับเปิดไฟนี้นะครับภาพที่อาจารย์แชร์ไว้ใน Meeting Chat นะครับอาจารย์ครับครับ NWF มันต้องมี NWC มาด้วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวอาจารย์ส่ง NWC ให้ด้วยนะแป๊บนึงนะฮะงั้นเดี๋ยวอาจารย์เซฟเป็น NWD ให้พวกเราดีกว่าสักครู่นะ
อาจารย์ส่ง NWD ไปให้ใหม่นะครับโหลดไฟล์ที่2นะครับโหลดไฟล์ที่2ได้ไหมครับชัยวัฒน์เปิดไฟล์ NWD ของอาจารย์ได้ไหมได้แล้วครับได้นะแล้วก็นิสิตเมื่อกี้ที่ถามอาจารย์นะครับผู้หญิงเปิดได้ไหมเอ่ยที่บอกว่ามีแต่เส้นกริดนะครับลองเปิดไฟล์ NWD ของอาจารย์ได้ไหมครับเปิดได้แล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณได้แล้วนะโอเคโอเคอันนี้คือใครยังเปิดไม่ได้มั้งครับอ่ะโอเคทุกคนเปิดได้แล้วนะครับโอเคนี่คือแบบจำลองบิมนะครับแบบจำลองบิมเป็นตัวโครงสร้างนะครับของบ้าน2ชั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำซิมูเลชันนะครับด้วยไทม์ไลเนอร์นะครับทุกคนเปิดไทม์ไลเนอร์ขึ้นมานะครับทุกคนเปิดไทม์ไลเนอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวอาจารย์ปรับ environment ก่อน workspace เป็น standardOkay. อาจารย์เปิดไทม์ไลเนอร์ขึ้นมานะครับหน้าต่างไทม์ไลเนอร์จะอยู่ข้างล่างนี้นะฮะปักหมุดไว้โอเคไฟล์นี้นะครับอาจารย์ได้ทำการกำหนดเวลานะครับอาจารย์ได้ทำการสร้างแผนไว้แล้วนะครับอาจารย์ได้ทำการสร้างแผนเอาไว้แล้วนะฮะอาจารย์ได้สร้างแผนของกิจกรรมต่างๆไปแล้วนะครับอาจารย์ได้ระบุแผนที่ทำวันเริ่มต้นตามแผนนะครับ plan start วันเริ่มแล้วเสร็จตามแผน plan end นะครับวันเริ่มต้นจริง actual start นะครับวันแล้วเสร็จจริง actual end นะครับ task type อาจารย์กำหนดเป็น construct หมดเลยนะครับเป็นกิจกรรมประเภทงานก่อสร้างทั้งหมดรวมทั้งอาจารย์ได้ทำการ attach ข้อมูลของกิจกรรมเข้ากับแต่ละชิ้นส่วนเอาไว้ละอาจารย์กำหนดเชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้วนะครับอาจารย์ได้ทำการเพิ่ม total cost เข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมทั้งหมดใส่เข้าไปละนะครับโอเคเราจะเริ่มทำการแสดงภาพ simulationเราทำการแสดงภาพซิมูเลชันขึ้นมานะครับเริ่มจากเราต้องทำการกำหนดนะครับแถบสีขึ้นมาก่อนเราต้องกำหนดแถบสีสถานะของชิ้นส่วนขึ้นมาก่อนนะครับในการกำหนดนะครับเราจะไปที่แถบที่4อ่ะโทษทีแถบที่3นะครับแถบคอนฟิกเกอร์นะครับตอนนี้แถบคอนฟิกเกอร์ของเราด้านล่างนะครับเป็นตารางของที่เราคอนฟิกเอาไว้จริงๆโปรแกรมมันคอนฟิกเอาไว้แล้วนะครับมันคอนฟิกเอาไว้3ประเภทของกิจกรรมนะครับ construct นะครับก็คือประเภทของกิจกรรมงานก่อสร้างนะครับ demolish ก็คืองานรื้อถอน temporary ก็คืองานชั่วคราวนะครับสถานะตอนนี้สถานะแรกก็คือ startapparent สถานะแรกคือ start apparent แปลว่าเป็นสถานะที่ให้มันแสดงแถบสีเมื่อถึงกำหนดเวลาเริ่มงานนะแสดงแถบสีเมื่อถึงกำหนดเวลาเริ่มงานนะครับเช่นนะครับเมื่อถึงกำหนดเวลาเริ่มงานนะครับตามแผนหรือที่ทำได้จริงนะครับเราก็กำหนดแถบสีออกมาตอนนี้มันกำหนดเป็นสีน้ำเงินนะครับกำหนดเป็นสีน้ำเงินอาจารย์ลองเปลี่ยนนะครับเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับโดยมี transparent นะครับ 90%
นะครับก็คือให้สีเขียวมันจางไป 90% นะครับอาจารย์กำหนด start appearance สถานะการเริ่มงานนะครับสถานะการเริ่มงานการให้แสดงเป็นสีเขียว green 90% transparent สีเขียวแบบจางนะครับ 90% นะครับสถานะที่2 end appearance นะครับเป็นการแสดงผลออกมาแสดงสถานะแล้วเสร็จนะครับตามแผนหรือแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาจริงนะครับอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองโอเคเป็นสีเหลืองนะครับโอเคสถานะที่3 early appearance สถานะที่3 early appearance ก็คือกำหนดเวลาจริงนะครับเร็วกว่ากำหนดเวลาตามแผนเช่นเริ่มต้นจริงเร็วกว่าเริ่มต้นตามแผนแล้วเสร็จจริงนะครับแล้วเสร็จเร็วกว่าแล้วเสร็จตามแผนนะครับให้แสดงสีออกมาเป็นอาจารย์ให้แสดงเป็นสีม่วงดูอาจารย์ให้แสดงเป็นสีม่วงนี่ครับ late appearance เป็นการแสดงผลออกมานะครับตามสถานะความล่าช้านะครับความล่าช้ากว่าแผนนะครับงั้นในกรณีที่กำหนดเวลาจริงล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามแผนจะแสดงออกมาเป็นสีอะไรอาจารย์ให้แสดงสีแดงนะนะครับฉะนั้นถ้ากำหนดเวลาเริ่มต้นจริงเริ่มช้ากว่ากำหนดเวลาเริ่มต้นตามแผนหรือกำหนดเวลาแล้วเสร็จจริงเสร็จช้ากว่ากำหนดเวลาตามแผนนะครับมันจะแสดงชิ้นโสดเป็นสีแดงนะครับสุดท้าย simulation start appearance นะครับก็คือถ้ายังไม่ถึงกำหนดเวลาเริ่มต้นตามแผนหรือกำหนดเวลาที่ทำได้จริงนะครับให้มาแสดงเป็นสีอะไรอาจารย์ให้แสดงเป็นนันก็คือไม่ต้องแสดงชิ้นส่วนนั้นขึ้นมาแต่ว่าณวันที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาเริ่มต้นตามแผนหรือยังไม่ถึงกำหนดเวลาเริ่มต้นจริงนะครับมันจะไม่แสดงชิ้นส่วนนั้นขึ้นมานะครับโอเคอาจารย์เซตคอนฟิกเฉพาะประเภทคอนสตรักนะครับเพราะว่าทาร์กของอาจารย์กำหนดทาร์กไทป์เป็นคอนสตรักเท่านั้นนะอาจารย์คอนฟิกเฉพาะคอนสตรักอย่างเดียวพอนะครับ start appearance นะครับเมื่อถึงกำหนดเวลาเริ่มต้นนะครับตามแผนหรือกำหนดเวลาเริ่มต้นจริงอาจารย์ให้แสดงเป็น green 90% transparent เป็นสีเขียวแบบจาง 90%เมื่อถึงกำหนดเวลาแล้วเสร็จนะฮะเมื่อถึงกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับหรือถ้าเกิดสถานะนะครับที่ทำได้จริงกำหนดเวลาที่ทำได้จริงเร็วกว่ากำหนดเวลาตามแผนอาจจะเริ่มต้นจริงเร็วกว่าแผนแล้วเสร็จจริงเร็วกว่าแผนให้แสดงสีม่วงนะครับLate appearance กำหนดเวลาที่ทำได้จริงช้ากว่ากำหนดเวลาตามแผนนะครับเริ่มต้นจริงช้ากว่าเริ่มต้นตามแผนแล้วเสร็จจริงแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแล้วเสร็จตามแผนให้แสดงสถานะของชิ้นส่วนเป็นสีแดง simulation start appearance นะครับถ้ายังไม่ถึงเวลาเริ่มต้นตามแผนหรือเวลาเริ่มต้นที่ทำได้จริงนะครับไม่ต้องแสดงชิ้นส่วนนั้นขึ้นมานะครับอาจารย์เลือกเป็นนันนะครับหรือถ้าเราจะสร้างประเภทของกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำการคอนฟิกถ้าเราจะคอนฟิกประเภทของกิจกรรมเพิ่มเติมหรือสร้างประเภทกิจกรรมเพิ่มเติมให้เรากดปุ่ม add configuration นะครับเช่นอาจารย์เพิ่มประเภทของกิจกรรมเป็น renovation เป็นภาษาไทยแล้วกันเป็นงาน
การปรับปรุงอาการนะฮะว่าการเพิ่มประเภทของกิจกรรมเป็นงานปรับปรุงอาคารอาจารย์ก็เพิ่มตรงนี้กด add configuration นะครับกด add configuration แล้วอาจารย์ก็ config รหัสสีไป start appearance อาจารย์กำหนดเป็นสีเหลือง end appearance อาจารย์เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับ early appearanceอาจารย์จะเป็นเช่นอาจารย์เป็นสีน้ำเงิน late appearance เป็นสีแดงนะครับ simulation start appearance เป็นนันตอนนี้อาจารย์เพิ่มทักทายเป็นงานปรับปรุงอาคารถ้าอาจารย์กดกลับไปที่ทักแถบของทักนะครับสมมติอาจารย์กำหนดว่างานเสาชั้นที่หนึ่งอาจารย์กำหนดไปที่งานเสาชั้นที่หนึ่งนะครับทักทายของอาจารย์ถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นงานปรับปรุงอาคารเห็นไหมฮะมันก็จะมีงานปรับปรุงอาคารมาเพิ่มเติมให้เราเลือกนะฮะจากเดิมมีแค่3ประเภทงานก็คือ construct demolish temporary นะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เพิ่มทักทายขึ้นมาอีก1ทักทายก็คืองานปรับปรุงอาคารนะครับโอเคมันก็จะเพิ่มตัวเลือกให้เราเป็นอีก1ตัวเลือกก็คืองานปรับนะครับโอเคจานปรับเป็นความตั้งเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าเราจะเพิ่มประเภทของสีที่เราจะคอนฟิกสถานะให้เรามากดตรงนี้ครับ apparent definition นะครับอันนี้คือแถบสีที่มีอยู่ถ้าเราจะเพิ่มแถบสีนะครับให้เรากดปุ่ม add กดปุ่ม addกดปุ่ม add นะครับโอเคแล้วก็ตั้งชื่อแถบสีนะครับเช่นอาจารย์อาจจะเขียนว่า my color my color status โอเคอาจจะกำหนดแถบสีเป็นสีเดี๋ยวนะฮะทำไมมันกดไม่ได้อ่ะโอเคอาจารย์อาจจะกดอาจจะเพิ่มเป็นสีอะไรดีสีน้ำตาลเลยเมื่ออาจารย์ปรับเป็นสีน้ำตาลนะอาจารย์เพิ่มสีน้ำตาลหนึ่งสีโอเคเราก็สามารถเพิ่มโดยการกดปุ่ม add ตรงนี้หรือถ้าเราจะ delete เราก็เลือกสีที่เราจะ delete นะครับแล้วกดปุ่มนี้กดปุ่ม delete delete ไปถ้าเราจะเพิ่มกด add กด addเพิ่มสีที่เราจะคอนฟิกนะครับโอเคเช่น new color status โอเคโอเคดับเบิลคลิกนะครับจะอาจจะใช้เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะอย่างนี้ก็ได้ปรับ transparent นะครับปรับความจางของสีถ้าอยากให้สีมันจางลงก็สกอร์บาร์ไปทางด้านขวานะครับปรับความจางของสีก็สกอร์บาร์ไปทางด้านขวาหรือพิมพ์ตัวเลขลงไปในช่องนี้ก็ได้ตัวเลขยิ่งมากสียิ่งจางเช่นอาจารย์อาจจะให้จางลงสัก 30% นี้ก็ได้สกอร์บาร์ไปทางด้านขวานะครับหรือพิมพ์ตัวเลขนะครับในช่องด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นการทำให้สีมันจางลงนะครับโอเคด้านล่าง default simulation start appearance คืออะไรก็คือณวันเริ่มต้นของโครงการณวันเริ่มต้นของโครงการนะครับให้แสดงเป็นสีอะไรของชิ้นแต่ละทุกชิ้นส่วนในอาคารให้แสดงเป็นสีอะไรนะครับถ้าเรากำหนดเป็นสีแดงไปว่าอะไรเมื่อยังไม่ถึงวันเริ่มต้นของโครงการมันจะแสดงทุกชิ้นส่วนขึ้นมาเป็นสีแดงถูกไหมถ้ามันยังไม่ถึงวันเริ่มต้นของกิจกรรมแรกที่เร็วที่สุดเนี่ยมันจะแสดงชิ้นส่วนทั้งหมดของอาคารขึ้นมาเป็นสีแดงนะฮะโอเคแต่อาจารย์เปลี่ยนเป็น high อาจารย์เปลี่ยนเป็น high ก็คือให้ทำการซ่อนชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนของอาคารไม่ให้แสดงผลนะครับถ้ายังไม่ถึงวันเริ่มต้น
นะครับของกิจกรรมแรกของโครงการหรือวันเริ่มต้นของโครงการให้มันหายไว้ก่อนให้มันซ่อมไว้ก่อนนะครับนี่คือหน้าต่างของ apparent definition นะครับหน้าต่าง definition ก็คือการกำหนดหรือการนิยาม apparent การแสดงผลนะครับก็คือเราสามารถที่จะกำหนดสีต่างๆนะครับหรือเพิ่มสีหรือ delete สีออกไปนะครับเราสามารถตั้ง default ในการแสดงผลนะครับณวันเริ่มต้นของโครงการเนี่ยให้มาแสดงผลแต่ละชิ้นส่วนเป็นสีอะไรถ้าเรากำหนดเป็นสีสมมติอาจารย์กำหนดเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าณวันที่ยังไม่ถึงวันเริ่มต้นของโครงการเนี่ยชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนจะแสดงผลขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเราต้องการไม่ให้มันแสดงผลนะครับถ้ายังไม่ถึงวันเริ่มต้นของโครงการนะครับเราจะเลือกเป็น hide ก็คือซ่อนไว้ก่อนยังไม่แสดงผลขึ้นมานะครับอ่ะกดโอเคอ่ะตอนนี้ทุกกิจกรรมนะครับทุกท้าของอาจารย์กำหนดเป็น construct เป็นงานก่อสร้างทั้งหมดเลยอาจารย์ทำการ config สถานะนะครับของกิจกรรมที่เป็น construct โดยการกำหนด start apparent นะครับก็คือวันเริ่มงานนะครับวันเริ่มงานตามแผนหรือวันเริ่มงานจริงให้มาแสดงสถานะเป็นอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะมันจะได้ดูชัดหน่อยเป็นสีเขียวเป็นกรีนเป็นกรีนนะครับถ้านะครับมันถึงวันแล้วเสร็จนะครับของกิจกรรมนั้นนะครับให้แสดงชิ้นส่วนเป็นสีเหลืองนะครับถ้าถึงวันเริ่มงานแสดงเป็นสีเขียวถึงวันแล้วเสร็จงานเป็นสีเหลืองอาจารย์พยายามพูดย้ำนะครับจะได้พวกเราจะได้ตามอาจารย์ทันถ้าถึงวันเริ่มงานของกิจกรรมนั้นหรือของชิ้นส่วนนั้นให้แสดงสถานะของสีเป็นสีเขียวถ้าถึงวันแล้วเสร็จของกิจกรรมนั้นหรือของชิ้นส่วนนั้นนะครับให้แสดงสถานะเป็นสีเหลืองโอเคถ้ากำหนดเวลาจริงเร็วกว่ากำหนดเวลาตามแผนให้แสดงสถานะเป็นสีม่วงเป็นแทนสถานะเป็นสีม่วงสีม่วงดีหรือเปล่าเอาสีม่วงแล้วกันเนาะโอเคงั้นถ้าเกิดว่าวันเริ่มต้นตามวันเริ่มต้นจริงเร็วกว่าวันเริ่มต้นตามแผนหรือวันแล้วเสร็จจริงเร็วกว่าวันแล้วเสร็จตามแผนให้มันแสดงชิ้นส่วนมาเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงนะเป็นโปรโพสนะครับ late apparent นะครับถ้าถึงกำหนดเวลาจริงนะครับล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามแผนนะครับเช่นเริ่มต้นจริงช้ากว่าเริ่มต้นตามแผนหรือแล้วเสร็จจริงแล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนให้แสดงสถานะของชิ้นส่วนเป็นสีแดงนะครับ simulation start apparent นะอาจารย์เลือกเป็นนันก็คือถ้ายังไม่ถึงเวลาเริ่มต้นของชิ้นส่วนของหรือของกิจกรรมนั้นไม่ต้องแสดงชิ้นส่วนนั้นขึ้นมานะครับโอเคเมื่อกี้ apparent definition อาจารย์อธิบายไปแล้วก็คือการกำหนดการแสดงผลนะครับก็คือการกำหนดสีต่างๆการปรับสีนะครับการปรับ transparency ของสีนะครับความจางของสีนะการเพิ่มสีขึ้นมาใหม่กดปุ่ม add เพื่อเพิ่มสีขึ้นมาใหม่สามารถตั้งชื่อได้สามารถกำหนดสีขึ้นมาใหม่ได้นะครับสามารถปรับ transparency ได้หรือ delete สีทิ้งไปก็ได้กดปุ่ม delete ก็คือการ delete สีทิ้งไป default simulation start apparent ก็คือการกำหนดสถานะการแสดงผลนะฮะณวันเริ่มต้นของโครงการนะครับอาจารย์ใช้เป็น hide การใช้เป็น hide นะครับก็คือซ่อนทุกชิ้นส่วนยังไม่ต้องแสดงผลขึ้นมานะครับถ้ายังไม่ถึงวันเริ่มต้นของโครงการให้มัน hide ไว้ก่อนกดโอเคอันนี้ก็คือการ config ค่าต่างๆเมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับสามารถ add ประเภทของงานเพิ่มขึ้นมาได้หรือ delete ทิ้งไปก็ได้โอเ
่ากรุงอาคารเดี๋ยวอาจารย์ดีลิททิ้งไปก่อนเดี๋ยวงงโอเคต่อไปแท็บที่4นะครับ simulation ก็คือการแสดงภาพเคลื่อนไหว simulation นะครับตอนนี้พอเรากดแท็บ simulation เกิดอะไรขึ้นด้านบนนะครับคือการ simulation ชิ้นส่วนของแบบจำลองบินนะฮะตอนนี้มาแสดงชิ้นส่วนขึ้นมาเป็นสีเป็นชิ้นส่วนของงานอะไรครับงานฐานรากงานฐานรากนะโอเคมาแสดงชิ้นส่วนออกมาเป็นฐานรากทีนี้เรามาดูในแผนบาร์ชาร์ตในแผนบาร์ชาร์ตตอนนี้งานฐานรากงานฐานรากนะครับการ start วันเริ่มต้นตามแผนคือวันที่1เดือน11ปี63ยังเป็นปีที่แล้วอยู่เลยพอดีอาจารย์ใช้สอนครั้งที่แล้วปีที่แล้วนะอาจารย์ยังไม่ได้แก้พ.ศ.ไม่เป็นไรนะแผน start ของงานฐานรากคือวันที่1เดือน11ปี63 plan end วันแล้วเสร็จตามแผนคือวันที่5เดือน11ปี63 actual startวันที่2เดือน11ปี63แปลว่าวันเริ่มต้นจริงช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผนถูกไหมช้าไป1วันตามแผนเริ่มวันที่1เริ่มจริงวันที่2แต่ว่าเริ่มช้ากว่า1วัน actual end คือวันที่6เดือน11แปลว่าแล้วเสร็จจริงล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนเสร็จวันที่5เดือน11ถูกไหมครับเสร็จจริงวันที่6เดือน11แต่ว่าช้าไป1วันโอเคณตอนนี้ที่มาแสดงผลภาพเคลื่อนไหวออกมามันคือเฟรมที่1นะณตอนนี้คือวันที่1เดือน11ปี63 1เดือน11ปี63ณตอนนี้นะที่แสดงภาพเคลื่อนไหวออกมามันคือวันที่1เดือน11ปี63กำหนดเวลาตอนนี้ที่แสดงขึ้นมาคือผ่านไป1วันเห็นไหมผ่านไปแล้ว1วันผ่านไปแล้ว1วันนะครับวันนี้คือวันที่1เดือน11ปี63เวลา9นาฬิกานะครับงานที่แสดงออกมาตอนนี้งานที่จะแสดงขึ้นมาตอนนี้คืองานโครงสร้างนะครับงานโครงสร้างเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าคือ 0% นะครับงานย่อยของงานโครงสร้างคืองานใต้ดินเลเวลที่2นะครับความก้าวหน้า 0% นะฮะเลเวลที่3ก็คืองานฐานรากความก้าวหน้า 0% ค่าใช้จ่ายยังไม่มีเพราะวันนี้คือวันเริ่มต้นของงานฐานรากถูกมั้ยวันที่1เดือน11ปี63คือวันเริ่มต้นตามแผนของงานฐานรากนะครับแต่มันแสดงชิ้นส่วนของงานฐานรากขึ้นมาแล้วตามที่เราผูกชิ้นส่วนเอาไว้เราผูกชิ้นส่วนงานฐานรากไว้ถูกมั้ยครับจันกลับไปที่แท็บของท้านะครับการขยายอย่างนี้ก่อนงานฐานรากอยู่นี้นะครับถ้าเรากดในช่องของ attach ปุ๊บเห็นไหมฮะกิจกรรมงานฐานรากตอนนี้เรา attach ไปที่ชิ้นส่วนของฐานรากนะชิ้นส่วนฐานรากที่มันไฮไลท์สีน้ำเงินตรงนี้ตอนนี้มันเชื่อมกันอยู่มันลิงก์ข้อมูลกลับไปที่ simulation ฉะนั้นพอถึงวันที่1เดือน11ปี63วันที่1เดือน11ปี63นะครับวันที่1เดือน11ปี63เวลา9นาฬิกามันคือวันเริ่มต้นตามแผนของงานฐานรากมันจะแสดงชิ้นส่วนงานฐานรากขึ้นมานะครับโดยแสดงออกมาเป็นสีเขียวทำไมถึงเป็นสีเขียวครับถ้าเรากลับไปดูคอนฟิกที่เราคอนฟิกเอาไว้ในแท็บคอนฟิกเกอร์ Task Type คือ Construct Start Appearance สถานะเมื่อถึงวันเริ่มต้นแสดงผลเป็น Green สีเขียวเห็นไหมเป็นสีเขียวนะครับงั้นณวันที่1เดือน11ปี63นะครับมันคือวันที่เป็นวันเริ่มต้นตามแผนมันก็จะแสดงแถบสีข
ของชิ้นส่วนเป็นสีเขียวนะครับคือ start apparent ถูกไหม start apparent นะครับอ่ะทีนี้เรามาดู plan end ของงานฐานรากคือวันที่เท่าไหร่ครับวันที่5เดือน11ปี63ฉะนั้นถ้าเราปรับเวลาเป็นวันที่5เดือน11ปี63เกิดอะไรขึ้นในการปรับระยะเวลาเราอาจจะใช้การสกอร์บาร์ตรงนี้ก็ได้นะสกอร์บาร์ทางด้านขวานะครับมันก็จะทำเวลาไปข้างหน้านะครับนะฮะมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าถูกไหมหรือกำหนดตรงนี้ก็ได้นะครับในช่องด้านล่างตรงนี้นะครับเรากดตรงปุ่มปฏิทินตรงนี้อาจารย์กดวันที่5นะเดือน11ปี63ก็คือปี2020อาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่5หรืออาจจะพิมพ์ก็ได้นะฮะอาจารย์อาจจะพิมพ์ในช่องนี้ก็ได้5ครับ11ครับ2020 enter การเปลี่ยนระยะเวลาของโครงการนะตอนนี้ที่มันเริ่ม simulation ไปวันที่5เดือน11วันที่5เดือน11ปี63วันที่5เดือน11ปี63นะเวลาเที่ยงคืนณวันที่5เดือน11ปี63นะครับมันนับเวลาว่าผ่านมาแล้ว4วันจากวันเริ่มต้นของโครงการเราเริ่มต้นโครงการวันที่1เดือน11ปี63ณวันนี้คือวันที่5เดือน11ปี63มันผ่านมาแล้ว4วันมันผ่านมาแล้ว4วันทำไมถึง4วันก็คือวันที่1 2 3 4นะครับณวันที่5ตอนเที่ยงคืนมันผ่านมาแล้ว4วันนั้นผ่านมาแล้ว4วันถูกไหมครับจริงๆมันยังไม่ได้นับวันที่5นะมันคือเที่ยงคืนของวันที่4นะครับมันคือเที่ยงคืนของวันที่4ถูกไหมโอเคณวันที่5เดือน11ปี63เวลาเที่ยงคืนนะครับถ้าเป็นเวลาเที่ยงคืน1นาทีหรือ1วินาทีมันถึงจะเริ่มวันที่5ถูกไหมครับโอเคณวันนี้ณวันที่5เดือน11ปี63เวลาเที่ยงคืนสถานะของงานโครงสร้างตอนนี้ผ่านไปแล้วทำไปแล้ว 6% นะทำไปแล้ว 6% นะครับทำไปแล้ว 6%โอเคงานใต้ดินคิดเป็น 38% งานฐานรากคิดเป็น 83% มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 2,509 บาทแบ่งออกเป็นค่าวัสดุ 16,730 ค่าแรง 8,365 ค่าเครื่องจักร0บาทผู้รับเหมาช่วง0บาทนะครับโอเคพอดีอาจารย์ไม่ได้โชว์ค่าวัสดุค่าแรงค่าเครื่องจักรค่าผู้รับเหมาช่วงเนาะเดี๋ยวอาจารย์ไปแสดงผมก่อนอาจารย์ไปเพิ่มตารางก่อนอาจารย์กลับไปที่แท็บทาร์กนะฮะโอเคอาจารย์กดไปที่คอลัมน์นะปุ่มคอลัมน์นี้นะครับอาจารย์เพิ่มคอลัมน์นะเพิ่มคอลัมน์ขึ้นมาใหม่มาที่ choose columnการเพิ่มคอลัมน์ของ material cost ติ๊กตัวหมายถูกหน้าคำว่า material cost นะครับค่าวัสดุตัวหมายถูกหน้าคำว่า labor cost ค่าแรง equipment cost ค่าเครื่องจักร subcontractor cost ค่าผู้รับเหมาช่วงเพิ่มคอลัมน์ขึ้นมาเพิ่มคอลัมน์ขึ้นมานะครับอีก4คอลัมน์เพิ่ม material costค่าวัสดุ labor cost ค่าแรง equipment cost ค่าเครื่องจักร subcontractor cost ค่าผู้รับเหมาช่วงกลับมาที่ simulation โอเคอาจารย์เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูว่ามันแสดงขึ้นมาหรือเปล่าอ๋อมันไม่แสดงให้เราใน simulation มันไม่แสดงให้เรามันแสดงแค่ total costโอเค
ันนี้อาจารย์ดูว่าค่าเครื่องจักรเป็น0บาทโอนเหมาช่วง0บาทนะครับณวันที่5นะครับมีการใช้เครื่องจักรกับผู้รับเหมา0บาทเพราะอะไรครับกลับมาดูที่ทักงานฐานลากอาจารย์เช็คค่าโอเคงานฐานลากมันไม่มีค่าเครื่องจักรกับผู้รับเหมาช่วงถูกไหมครับมันมีแค่ material cost กับ labor cost มีแค่ค่าวัสดุกับค่าแรงนะครับฉะนั้นงานฐานลากณตอนนี้ผ่านมา5วันมันก็เลยไม่มีค่าเครื่องจักรค่าผู้รับเหมาช่วงเนี่ยมีแค่ค่าวัสดุกับค่าแรงนะครับโอเคเมื่อกี้ถึงไหนละวันที่5เดือน11ปี63มาดูสถานะของสีมันยังแสดงสีเขียวอยู่แปลว่ามันยังไม่ถึงวันแล้วเสร็จถูกไหมเพราะมันแค่วันเริ่มต้นของวันที่5ถูกป่ะวันแล้วเสร็จงานฐานล่างเนี่ยนะครับตามแผนเนี่ยมันต้องเสร็จวันที่5ตอนเย็นมันต้องเสร็จวันที่5ตอนเย็นแต่ตอนนี้คือเวลาเที่ยงคืนจริงๆมันคือเที่ยงคืนวันที่4มากกว่านะครับมันคือเที่ยงคืนวันที่4ก็คือวันเริ่มต้นของวันที่5นะครับแปลว่างานฐานล่างยังไม่เสร็จอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็นวันที่6อาจารย์ลองเปลี่ยนมันเป็นวันที่6นะโอเคการเปลี่ยนเป็นวันที่6นะครับณวันนี้ของโครงการที่เรารันซิมูเลชั่นคือวันที่6เดือน11คือวันที่6เดือน11ปี63วันที่6เดือน11ปี63ระยะเวลาโครงการผ่านมาแล้ว5วันระยะเวลาโครงการผ่านมาแล้ว5วันนะครับงานตอนนี้มีงานอะไรบ้างงานตอนนี้จะมีงานตอนนี้มันมีงานเสาตอหม้อเพิ่มขึ้นมาแต่งานฐานรากมันหายไปแล้วอะไรครับเพราะมันเสร็จไปแล้วถูกป่ะงานฐานล่างมันเสร็จไปแล้วมันเลยไม่โชว์งานฐานล่างเสร็จแล้วเสร็จละมันจะโชว์กิจกรรมใหม่ขึ้นมาคืองานเสาตอม่องานเสาตอม่อมันเริ่มวันที่5เดือน11ปี63นะวันนี้คือวันที่6เดือน11ปี63เวลาเที่ยงคืนนะครับแปลว่างานฐานล่างจบไปละงานตอม่อกำลังเริ่มทีนี้งานฐานล่างจบไปแล้วจะเห็นว่าชิ้นส่วนของงานฐานลากใช่ไหมครับมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเหลืองเราคอนฟิกว่าอะไรครับ end apparent end apparent ก็คือการแสดงสถานะว่าแล้วเสร็จใช่ไหมครับสีมันจะแสดงเป็นสีเหลืองดังนั้นตอนนี้งานฐานลากมันเสร็จไปแล้วมันแสดงเป็นสีเหลืองในขณะที่งานเสาตอหม้อนะครับตามแผนเริ่มวันที่5เดือน11นะวันนี้คือวันที่6เดือน11แปลว่ามันเริ่มงานแล้วนะครับมาแสดงชิ้นส่วนของงานเสาตอหม้อขึ้นมาเป็นสีเขียวสีเขียวเราคอนฟิกว่า start apparent ก็คือวันเริ่มงานนะครับโอเคณตอนนี้เราจะเห็นว่ามันแสดงสถานะเฉพาะ plan start กับ plan end เท่านั้นมันแสดงสถานะเฉพาะ plan start กับ plan end นะครับถ้าเราอยากให้มันแสดงผลเป็นสถานะของ actual บ้างเราเปลี่ยนตรงนี้ครับมากดตรง setting กดตรงปุ่ม setting นี้นะครับโอเคด้านบนเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่อธิบายแล้วกันมาดูด้านล่างก่อนด้านล่างตรงนี้นะครับ view การแสดงผลหรือมุมมองนะครับเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะครับตอนนี้มันเลือกเป็นแผนแปลว่าณตอนนี้การแสดงซิมูเลชันเนี่ยมันแสดงตามแผนเท่านั้นถ้าเราอยากจะให้มันแสดงตาม actual อาจารย์กดตรง actual กดโอเคนะครับกด actual แปลว่าตอนนี้ชิ้นส่วนที่เราจะแสดงซิมูเลชันมันแสดงตาม actual start กับ actual end นะครับณวันนี้คือวันที่1เดือน11จะเห็นว่ามันยังไม่มีชิ้นส่วนโชว์ขึ้นมานะครับเพราะกิจกรรมแรกกิจกรรมแรกที่เริ่มงานจริงคืองานฐานลากงานฐานลากเริ่มวันไหนครับเริ่มงานวันที่2เดือน11เริ่มงานจริงวันที่2เดือน11
แล้วเสร็จจริงวันที่6เดือน11นะครับณวันนี้คือวันที่1เดือน11มันยังไม่ถึงวันเริ่มงานจริงของกิจกรรมแรกของการคืองานฐานรากนะครับมันเลยไม่แสดงเพราะอะไรครับเพราะ apparent definition ของเรานะครับตั้งค่า default ณวันเริ่มต้นโครงการเราเซตเป็น high งั้นถ้ายังไม่ถึงวันเริ่มต้นของกิจกรรมแรกมันจะทำการซ่อนทุกชิ้นส่วนยังไม่แสดงผลขึ้นมานะครับแต่ถ้าสมมติอาจารย์เปลี่ยน default simulation start appearance สมมติอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีสมมติอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีอะไรดีเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมครับมันจะแสดงทุกชิ้นส่วนมารอไว้ละมันจะแสดงทุกชิ้นส่วนมารอไว้เลยอาจารย์กลับเป็นไฮเหมือนเดิมโอเคเอ๊ะอาจารย์เปลี่ยนเป็นไฮยังเปลี่ยนเป็นไฮแล้วถูกไหมโอเคอาจารย์เลือกใหม่รีเฟรชมันใหม่โอเคณตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นไฮนะครับถ้ายังไม่ถึงวันเริ่มต้นของกิจกรรมแรกของโครงการซึ่งเรายึดตาม actual start นะครับเพราะเราเลือก setting เราเลือก view เป็นแบบ actual นะครับโอเคณตอนนี้คือวันที่1เดือน11มันยังไม่ถึง actual start วันเริ่มงานจริงของกิจกรรมแรกนะฮะมันยังไม่ถึงวันที่2เดือน11ของงานฐานรากมันยังไม่ถึงกำหนดเวลาเริ่มงานจริงของงานฐานรากงานฐานรากเริ่มงานจริงวันที่2เดือน11มันยังไม่ถึงถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นอาจารย์ลองแก้เป็นเปลี่ยนเป็นวันที่2เดือน11นะครับ2เดือน11มันก็ยังไม่ถึงเพราะว่าอะไรครับมันคือเที่ยงคืนของวันที่1เดือน11ถูกป่ะมันยังไม่เข้าสู่วันที่2เดือน11นะอาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่3เดือน11ณวันที่3เดือน11นะณวันที่3เดือน11นะครับโครงการผ่านมาแล้ว2วันกิจกรรมที่เริ่มงานณตอนนี้ถ้าเรายึดตามกำหนดเวลาจริงนะเพราะว่าเราตอนนี้วิวของเราคือ actual ถูกไหมครับเราเริ่มตามกำหนดเวลาจริงณวันที่3เดือน11ปี63นะครับกิจกรรมที่เริ่มงานจริงคืองานฐานรากมันเริ่มงานไปแล้ววันที่2เดือน11นะครับมันแสดง actual appearance ขึ้นมามันแสดง start appearance ขึ้นมาเป็นสีเขียวเพราะมันเริ่มงานไปแล้วนะครับ actual end ของงานฐานรากนะครับวันแล้วเสร็จจริงของงานฐานรากคือวันที่6เดือน11แปลว่าอะไรครับถ้าเราปรับไปวันที่6เดือน11ปั๊บมันยังแสดงเป็น start appearance อยู่ถูกไหมครับเพราะจริงๆมันคือเที่ยงคืนของวันที่5เดือน11มันยังไม่ถึงมันยังไม่เข้าสู่วันที่6เดือน11ถูกปะมันยังไม่จบวันที่6เดือน11มันจะจบวันที่6เดือน11ก็คือช่วงเย็นงั้นอาจารย์ปรับเป็นวันที่7เดือน11ปึ้งอะไรขึ้นวันแล้วเสร็จจริงณวันที่7เดือน11นะครับงานฐานรากมันเสร็จจริงวันที่6เดือน11ถูกไหมครับมันเสร็จไปแล้วมันเสร็จไปแล้วฉะนั้นมันตอนนี้กิจกรรมงานฐานรากมันเสร็จไปแล้วนะครับมันแสดงสถานะของงานฐานรากของที่ส่วนงานฐานรากนะครับมันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองสีเหลืองคืออะไรครับ end apparent ก็คือสถานะแล้วเสร็จถูกไหมครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปที่เริ่มงานจริงก็คือเสาต่อหม้อเริ่มงานจริงวันที่6เดือน11ถ้าตอนนี้คือวันที่7เดือน11ผ่านมาแล้ว6วันงั้นงานเสาต่อหม้อตอนนี้มันเริ่มงานแล้วมันแสดงสถานะสีเป็น start apparent เป็นสีเขียวโอเคเสาต่อหม้อเสร็จงานจริงวันที่12หรือ11นะครับอาจารย์เปลี่ยนวันที่เป็น13หรือ11จะเห็นว่าเสาต่อหม้อตอนนี้เสร็จไปแล้วเสาต่อหม้อเปลี่ยนจากสีเขียวเห็นไหมครับกลายเป็นสีเหลืองถูกไหมแล้วก็กิจกรรมต่อไปคืองานคานชั้นที่1เริ่มงานจริงวันที่12เดือน11นะวันนี้คือวันที่13เดือน11ผ่านมาแล้ว12วัน
นะฮะเริ่มงานจริง12เดือน11วันนี้คือวันที่13เดือน11แปลว่างานคานชั้นที่1จะต้องเริ่มงานแล้วถูกไหมแสดงสีเป็นสีเขียวสีเขียวคือ start appearance ถูกไหมครับโอเคด้านล่างก็คือรายละเอียดนะครับว่ากิจกรรมอะไรทำไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายรวมเท่าไหร่แบ่งเป็นค่าวัสดุค่าแรงค่าเครื่องจักรค่าผู้รับเหมาเท่าไหร่อันนี้มันคำนวณให้เราเลยค่าใช้จ่ายมันคำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลานะครับของระยะเวลาตามแผนกับระยะเวลาที่ทำได้จริงนะก็คือเทียบบัญญัติประยามธรรมดาแค่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้เราคือเราเลือกการแสดงผลเป็นแบบ actual นะเราลองเปลี่ยนเป็น plan actual difference การเปลี่ยนเป็น plan actual difference นะครับก็คือแสดงผลภาพเคลื่อนไหว simulation ตามแผนยึดตามกำหนดเวลาตามแผนนะครับโดยเปรียบเทียบสถานะตามแผนกับกำหนดเวลาจริงว่ามันแตกต่างกันอย่างไรจำเปลี่ยนเป็น plan วงเล็บ actual difference นะครับ plan actual difference นะโอเคสถานะของวันนี้คือวันที่1เดือน11 1เดือน11นะครับเวลา9นาฬิกาผ่านมาแล้ว1วันนะครับอาจารย์เลือกเป็น plan actual difference แปลว่ามันจะแสดงผลตามแผนนะฮะมันจะแสดงผลตามแผนมันจะแสดงผลตามกำหนดเวลาตามแผนนะครับโดยแสดงสถานะสีโดยเอาแผนไปเปรียบเทียบกับกำหนดเวลาจริงนะโอเค plan actual difference โอเคแสดงว่ามันยึดตาม plan start plan end นะฮะโอเคณวันที่1เดือน11ณวันที่1เดือน11นะครับมันถึงกำหนดเวลาเริ่มงานตามแผนแล้วของงานฐานรากณวันที่1เดือน11มันถึงเวลาเริ่มงานตามแผนแล้วของงานฐานรากนะครับงานฐานรากเริ่มงานตามแผนคือวันที่1เดือน11นะครับมันจะแสดงสถานะตามแผนนะครับก็คือ plan startโดยเอาไปเปรียบเทียบความแตกต่างกับกำหนดเวลาจริงเราไปดูกำหนดเวลาเริ่มงานจริงของงานฐานรากกำหนดเวลาเริ่มงานจริงของฐานรากคือวันที่2เดือน11จะเห็นว่าเริ่มงานจริงช้ากว่าแผนถูกไหมช้ากว่า1วันแปลว่าสถานะมันจะแสดงเป็น late apparentถูกไหมครับแต่ว่ากำหนดเวลาเริ่มงานจริงช้ากว่ากำหนดเวลาตามเริ่มงานตามแผน late apparent เราตั้ง config เป็นสีอะไรครับเป็นสีแดงถูกไหมเป็นสีแดงฉะนั้นตอนนี้งานฐานรากมาแสดงผลออกมาเป็นสีแดงแสดงถึง late apparent นะครับโดยเอา plan start ไปเปรียบเทียบกับ actual start ช้ากว่า plan startมันก็แสดงออกมาเป็น late apparent ก็คือล่าช้ากว่าแผนล่าช้ากว่าแผนนะครับอ่ะถ้าดูตาม PowerPoint โอเคเดี๋ยวพวกเรางงอาจารย์พยายามอธิบายช้าๆนะครับเดี๋ยวพวกเรางงตามรูปนี้นะตามรูปนี้นะครับบายตามรูปไปด้วยโอเคตามรูปนี้นะครับอาจารย์ตั้งค่าเมื่อสักครู่นี้เป็น plan actual difference นะครับคือการแสดงผลชิ้นส่วนบินตามกำหนดเวลาตามแผนโดยการไปเปรียบเทียบกับกำหนดเวลาจริงว่าแตกต่างกันยังไงนะครับเมื่อสักครู่นี้มันก็จะสอดคล้องกับรูปนี้ถูกไหมสอดคล้องกับรูปนี้ถูกไหมครับพอถึงวันเริ่มต้นตามแผนถูกไหมมันจะไปเปรียบเทียบกับวันเริ่มต้นจริงปรากฏว่าวันเริ่มต้นจริงช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผน
นะครับชิ้นส่วนมันจะแสดงสถานะเป็นสีแดงก็คือ late apparent เป๊ะเลยนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้วันเริ่มต้นวันเริ่มต้นจริงช้ากว่าวันเริ่มต้นตามแผนนะครับโอเคทีนี้ถ้าระยะเวลามันมาถึงวันเริ่มต้นจริงเกิดอะไรขึ้นมันจะแสดงเป็น on schedule เพราะแผนกับ actual มัน overlap มันทำงานคู่ขนานอยู่นะครับมันทำงานคู่ขนานอยู่มันทำงานคู่ขนานมันก็แสดงสถานะเป็น on schedule จริงๆสถานะ on schedule มันก็แสดงเป็นมันก็จะเลือกว่าแสดงเป็น start apparent หรือ end apparent นะแปลว่าพอถึงวันเริ่มงานจริงนะตอนนี้มันจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีอะไรครับถ้า on schedule ถ้าตามรูปนี้มันคือสีเขียวถูกป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งค่า start apparent กับ end apparent เอาไว้นะครับ start apparent ของเราเซตเป็นสีอะไรเอ่ยเราเซตเป็นสีเขียวถูกปะฉะนั้นพอถึงวันเริ่มต้นเริ่มงานจริงนะตอนนี้มันจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็น start apparent เพราะว่าตามแผนเนี่ยมันเริ่มงานแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราลองไปดูว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคอ่ะถ้าเราเลื่อนระยะเวลานะครับไปวันที่เป็นวันที่3แล้วกันวันที่3เดือน11เพราะวันเริ่มต้นจริงคือวันที่2เดือน11นะครับเราให้จบวันที่2เดือน11ก่อนนะครับอาจารย์ลองเลื่อนเป็นเอาเป็นวันที่2เดือน11ก็ได้ถ้าเป็นวันที่2เดือน11มันยังไม่เปลี่ยนสถานะของสีเพราะว่าอะไรครับมันยังเป็นเที่ยงคืนของจริงๆมันเป็นเที่ยงคืนของวันที่1เดือน11มันยังไม่เข้าสู่วันที่2เดือน11ถูกไหมครับแสดงว่าวันเริ่มงานจริงมันยังไม่เริ่มนะครับวันเริ่มงานจริงมันยังไม่เริ่มถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่3เดือน11พอถึงวันที่3เดือน11นะครับมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวจาก late apparent มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวคืออะไรครับ start apparent เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ณวันที่3เดือน11นะครับแผน start มันเริ่มงานแล้วนะครับกำหนดเวลาเริ่มงานตามแผนคือวันที่1เดือน11แต่ณวันนี้คือวันที่3เดือน11แปลว่าตามแผนเนี่ยมันเริ่มงานไปแล้วมันเลยเปลี่ยนสถานะจาก late apparent เปลี่ยนเป็น start apparent คือสีเขียวโอเคงั้นในช่วงตั้งแต่วันที่2เดือน11เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่2เดือน11เป็นต้นไปจนถึงวันที่5เดือน11ตอนนี้มันยังแสดงผลเป็นสถานะของ start apparent อยู่นะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่5เดือน11เห็นไหมฮะมันยังแสดงเป็น start apparent อยู่อาจารย์ลองเปลี่ยนเป็นวันที่6เดือน11ดูวันที่6เดือน11แปลว่าตามแผนมันต้องเสร็จไปแล้วถูกไหมตามแผนมันต้องเสร็จไปแล้วถูกไหมครับตามแผนมันต้องเสร็จไปแล้วโอเคพออาจารย์เปลี่ยนสถานะเป็นวันที่6เดือน11นะครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นวันที่5เดือน11ปุ๊บตามแผนมันคือต้องเสร็จวันที่5เดือน11ถูกไหมครับอาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่6เดือน11แปลว่าตามแผนเนี่ยงานฐานรากต้องเสร็จไปแล้วนะครับจะเห็นว่าชิ้นส่วนของฐานรากจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตามแผนเลยนะครับเพราะเราเลือกเป็นแพลนถูกไหมครับแสดงสถานะตามแผนนะครับณวันที่6เดือน11ตามแผนเนี่ยมันต้องเสร็จไปแล้วดังนั้นชิ้นส่วนของงานฐานรากมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซึ่งเราคอนฟิกไว้เป็น end apparent คือสีเหลืองก็คือแล้วเสร็จนะครับกิจกรรมต่อไปคืองานเสาต่อหม้อณวันที่6เดือน11นะวันที่6เดือน11นะครับถ้าดูตามแผนงานเสาต่อหม้อตามแผนเริ่มวันที่5เดือน11
แปลว่างานเสาตอม่อตอนนี้เริ่มงานแล้วงานเสาตอม่อตอนนี้เริ่มงานแล้วนะครับมันก็จะเอาแผนวันเริ่มงานตามแผนไปเปรียบเทียบกับวันเริ่มงานจริงของงานเสาตอม่อเราจะเห็นว่าวันเริ่มงานจริงของเสาตอม่อล่าช้ากว่าแผนถูกไหมล่าช้าไป1วันนะครับเริ่มงานจริงวันที่6เดือน11ตามแผนเริ่มวันที่5เดือน11ล่าช้าไป1วันนั้นชิ้นส่วนของเสาตอม่อแสดงสถานะสีเป็นสีแดงสีแดงคืออะไรครับ late apparent late apparent นะครับโอเคโอเคงานเสาตอม่อตามแผนเสร็จวันที่10เดือน11ตามแผนเสร็จวันที่10เดือน11งั้นถ้าเราเปลี่ยนระยะเวลาเป็นวันที่11เดือน11แปลว่าอะไรครับเสาตอม่อมันต้องเสร็จไปแล้วถูกไหมมันควรจะต้องเปลี่ยนสถานะเป็นอะไรครับเป็น end apparent สถานะแล้วเสร็จถูกไหมโอเคการเปลี่ยนไปวันที่6เดือน11ไอ้วันที่11เดือน11นะครับปั๊บเสาตอม่อเห็นไหมครับมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับตามวันแล้วเสร็จตามแผนสีเหลืองคือ end apparent ถูกไหมเป็น end apparent ก็คือแล้วเสร็จสถานะแล้วเสร็จนะมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้อาจารย์ลองเปลี่ยนใหม่สมมุตินะอาจารย์เปลี่ยนมาที่งานฐานรากอาจารย์ลองเปลี่ยน actual start ของงานฐานรากนะครับอาจารย์ลองเปลี่ยน actual start ของงานฐานรากโอเคเดี๋ยวนะอาจารย์ลองเปลี่ยนเดี๋ยวนะเอางานเสาตอม่อดีกว่าอาจารย์ลองเปลี่ยน actual start ของงานเสาตอม่อให้มันเร็วกว่า plan start ของงานเสาตอม่อดูนะตอนนี้ plan start งานเสาตอม่อคือวันที่5เดือน11 actual start คือวันที่6เดือน11อาจารย์ให้เริ่มงานเร็วกว่าแผนสมมติอาจารย์ให้เริ่มงานวันที่4อาจารย์เริ่มงานวันที่4นะครับงานเสาตอม่ออาจารย์ให้เริ่มวันที่4เดือน11นะเริ่มงานจริงวันที่4เดือน11เร็วกว่าวันเริ่มงานตามแผนวันที่5เดือน11นะครับโอเคแล้วก็แล้วเสร็จงานจริงอาจารย์ให้แล้วเสร็จเร็วกว่าวันแล้วเสร็จตามแผนของงานเสาตอม่อเสาตอม่อแล้วเสร็จตามแผนคือวันที่11เดือน10วันที่10เดือน11ใช่มั้ยครับโอเค actual end อาจารย์ปรับเป็นวันที่9ลองปรับเป็นวันที่9เดือน11นะแปลว่าตอนนี้เสาตอม่อเริ่มงานจริงเร็วกว่าวันเริ่มงานตามแผน1วันแล้วเสร็จงานจริงวันที่9เดือน11นะครับแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน1วันลองดูสถานะสีเป็นยังไงงานเสาตอม่อนะครับอาจารย์แสดงสถานะเป็นplan actual difference นะครับมันจะยึดตามแผนนะครับโอเคงานเสาตอม่อตามแผนเริ่มตามแผนวันที่5เดือน11เริ่มตามแผนวันที่5เดือน11เริ่มงานจริงวันที่4เดือน11ฉะนั้นลองอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็นวันที่4เดือน11ดู4เดือน11นะครับณวันที่4เดือน11นะครับตามแผนมันยังไม่ถึงเวลาเริ่มงานถูกไหมมันเลยยังไม่แสดงชิ้นส่วนของเสาตอม่อขึ้นมานะครับมันเลยยังไม่แสดงชิ้นส่วนของเสาตอม่อขึ้นอาจารย์ปรับเป็นวันที่5เดือนณวันที่5เดือน11มันก็ยังไม่แสดงชิ้นส่วนขึ้นมานะครับเพราะวันที่5เดือน11ตอนนี้มันคือเที่ยงคืนของวันที่4เดือน11ถูกไหมครับแปลว่ามันยังไม่จบวันที่5นะครับตามแผนมันต้องจบมันต้องเริ่มวันที่5เดือน11ช่วงเย็นแปลว่าตามแผนเนี่ยมันยังไม่ถึงกำหนดเวลาเริ่มต้นตามแผนนะฉะนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนเลื่อนเป็นวันที่6เดือน11ณวันที่6เดือน11
นะครับณวันที่6เดือน11เสาตอม่อเริ่มงานตามแผนแล้วณวันที่6เดือน11เสาตอม่อเริ่มงานตามแผนแล้วถูกไหมนะครับมันแสดงสถานะเป็นอะไรครับเป็นสีเขียวมันแสดงสถานะเป็นสีเขียวมันแสดงสถานะเป็นสีเขียวตามแผนถูกไหมครับมันแสดงสถานะเป็นสีเขียวนะครับมันแสดงสถานะเป็นสีเขียวเพราะอะไรเพราะวันที่6เดือน11ตอนนี้ตามแผนกับกำหนดเวลาตามแผนกับกำหนดเวลาจริงเนี่ยมันทำงานโอเวอร์แลปกันอยู่ถูกปะเพราะกำหนดเวลาจริงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่4ณวันนี้คือวันที่6แปลว่าตอนนี้มันทำงานโอเวอร์แลปกันอยู่มันก็จะเหมือนรูปนี้ time actual difference อ่ะแปลว่าตอนนี้มันจะเหมือนรูปนี้ถูกไหม actual เร็วกว่าแผนถูกไหมฮะพอถึงวันเริ่มต้นตามแผนเป็นต้นไปเนี่ยมันโอเวอร์แลปกันอยู่มันแสดงสถานะตาม start กับ end apparent ใช่ไหมครับโอเคนะตอนนี้วันที่6เดือน11ตามแผนกับ actual เนี่ยมันทำงานโอเวอร์แลปกันอยู่มันแสดงสถานะเป็นสีเขียวสีเขียวคืออะไรครับคือ start apparent สีเขียวคือ start apparent ถูกไหมฮะโอเคเสาตอม่อเสร็จตามแผนวันที่10เดือน11ถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่11เดือน11นะ11เดือน11แปลว่าเสาตอม่อต้องเสร็จแล้วตามแผนถูกไหมฮะตามแผนต้องเสร็จวันที่10เดือน11ถ้าอาจารย์เปลี่ยน11เดือน11แปลว่าเสาตอม่อจะต้องเสร็จแล้วตามณวันที่11เดือน11เสาตอม่อเปลี่ยนสถานะเป็นสีเหลืองคือ end apparent แปลว่าเสาตอม่อถ้าตามแผนมันต้องเสร็จไปแล้วโอเคมันก็จะเป็นตามรูปนี้ตามรูปนี้นะพอหลังจากวันแล้วเสร็จตามแผนปั๊บมันแสดงสถานะเป็น end apparent ถูกไหมครับ end apparent เพราะว่าแผนมันเสร็จไปแล้วโอเคโอเคเปลี่ยนใหม่อาจารย์เปลี่ยนเป็น actual นะครับ plan different บ้างนะครับ actual plan different actual plan different นะก็คือแสดงสถานะของชิ้นส่วนตามกำหนดเวลาจริงเปรียบเทียบความแตกต่างกับแผนนะเป็น actual plan different นะโอเคแสดงว่าเริ่มจากงานแรกคืองานฐานล่างนะครับงานฐานล่างตอนนี้วันกำหนดเวลาเริ่มต้นจริงช้ากว่าแผนช้ากว่ากำหนดเวลาเริ่มต้นตามแผนช้ากว่ากำหนดเวลาเริ่มต้นตามแผนนะครับแล้วก็กำหนดเวลาแล้วเสร็จจริงก็ช้ากว่ากำหนดเวลาแล้วเสร็จตามแผนเหมือนกันนะครับอ่ะโอเค โอเคฉะนั้นตั้งแต่ถ้าเป็นวันที่1ถ้าเป็นวันที่1เดือน11ถ้าเป็นวันที่1เดือน11นะครับถ้าอาจารย์กำหนดเป็นวันที่1เดือน11แปลว่าอะไรแปลว่ามันยังไม่ถึงกำหนดเวลาจริงกำหนดเวลาเริ่มต้นจริงถูกมั้ยครับเพราะเราเซตเป็น actual นะกำหนดเวลาเริ่มต้นจริงของงานฐานรากคือวันที่2เดือน11กำหนดเวลาเริ่มต้นจริงของงานฐานรากคือวันที่2เดือน11นะครับแต่ตอนนี้คือวันที่1เดือน11นะครับแปลว่าเริ่มต้นจริงมันยังไม่เริ่มแปลว่ามันก็ยังไม่แสดงชิ้นส่วนนั้นขึ้นมานะครับวันเริ่มต้นจริงของงานฐานรากคือวันที่2หรือ11ฉะนั้นถ้าอาจารย์กำหนดเป็นวันที่2หรือ11มันก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาเพราะมันคือเที่ยงคืนของวันที่1 11ถูกปะ
ถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่3เดือน11เกิดอะไรขึ้นตอนนี้วันเริ่มต้นจริงของงานฐานรากเริ่มวันที่2เดือน11แปลว่ามันเริ่มไปแล้วมันเริ่มไปแล้วถูกไหมฮะมันเริ่มไปแล้วแปลว่ามันแสดงสถานะเป็น start apparent ถูกไหมครับ start apparent เพราะตอนนี้แผนตามกำหนดเวลาตามแผนกับกำหนดเวลาจริงมันทำ overlap กันอยู่ถูกไหมทำ overlap กันนะครับโอเคพอถึงกำหนดเวลาแล้วเสร็จจริงวันที่6เดือน11อาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่6นะครับณวันที่6เดือน11ณวันที่6เดือน11ณวันที่6เดือน11นะครับงานฐานรากงานฐานรากเสร็จจริงวันที่6เดือน11นะครับเสร็จตามแผนวันที่5เดือน11เสร็จตามแผนวันที่5เดือน11นะครับแปลว่ามันจะยึดว่าโอเคเสร็จตามเสร็จจริงตอนนี้มันช้ากว่าเสร็จตามแผนถูกไหมเสร็จจริงวันที่6เดือน11เสร็จตามแผนวันที่5เดือน11แปลว่าเสร็จจริงตอนนี้มันช้ากว่าแผนณวันที่6เดือน11นะครับมันก็จะแสดงผลออกมาเป็นอะไรครับเป็น late apparent สำหรับงานฐานรากนะครับซึ่งเราคอนฟิกไว้เป็นสีแดงเห็นไหมตาม late apparent มันก็จะเหมือนรูปนี้เราตั้งเราเซตเป็นอะไรเอ่ยเราเซตเป็น actual plan difference ถูกไหม actual นะครับ actual plan difference นะครับถ้ากรณีนี้ก็คือว่าก็เป็นเหมือนรูปนี้ถูกไหมเริ่มงานจริงช้ากว่าเริ่มงานตามแผนแล้วเสร็จจริงแล้วเสร็จช้ากว่าแผนถูกไหมนะครับงั้นณวันที่เลยวันแล้วเสร็จตามแผนเป็นต้นไปนะครับมันจะเช็คสถานะแล้วว่าวันแล้วเสร็จจริงตอนนี้เทียบกับวันแล้วเสร็จตามแผนตอนนี้วันแล้วเสร็จจริงมันช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามแผนถูกไหมครับมันจะเปลี่ยนสถานะเป็น late apparent เป็น late apparent นั่นสีแดงนะฮะตามรูปนี้โอเคกลับมาดูณวันที่6เดือน11เนี่ยณวันที่6เดือน11งานฐานรากตามแผนมันเสร็จวันที่5เดือน11แต่ว่างานฐานรากตามแผนมันเสร็จไปแล้วนะครับแต่วันแล้วเสร็จจริงมันยังไม่เสร็จถูกไหมมันยังไม่เสร็จเพราะว่าวันที่6เดือน11ตอนนี้มันคือเที่ยงคืนของวันที่5เดือน11แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามแผนมันยังไม่เสร็จตามกำหนดเวลาจริงเนี่ยมันต้องเสร็จวันที่6เดือน11ช่วงเย็นแต่ตอนนี้มันคือเที่ยงคืนของวันที่5เดือน11นะครับฉะนั้นมันก็จะเช็คสถานะว่าวันแล้วเสร็จจริงกับวันแล้วเสร็จตามแผนตอนนี้วันแล้วเสร็จจริงตอนนี้ครับมันช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามนะครับมันก็จะแสดงสีออกมาเป็น late apparent เป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงโอเคงานต่อไปคืองานเสาตอหม้องานเสาตอหม้อเราเซตยังไงครับเมื่อกี้อาจารย์ให้งานเสาตอหม้องานนี้นะฮะเริ่มงานจริงเริ่มงานจริงเร็วกว่าวันเริ่มงานตามแผนถูกไหมครับแล้วเสร็จจริงเสร็จเร็วกว่าวันแล้วเสร็จตามแผนอาจารย์โชว์เป็นอะไรครับactual plan difference มันจะเหมือนรูปไหนอ่ะ plan actual plan ไอ้ actual plan difference มันไม่เหมือนรูปไหนเลยโอเคพอดีอาจารย์ยกตัวอย่างรูปไม่ครบเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้เลยณวันนี้คือวันที่6เดือน11ณวันนี้คือวันที่6เดือน11ถูกไหมครับณวันที่6เดือน10
11นะครับณวันที่6เดือน11โอเคณวันที่6เดือน11เนี่ยอาจารย์คิดก่อนวันเริ่มงานจริงเริ่มวันที่4เดือน11วันเริ่มงานตามแผนเริ่มวันที่5เดือน11แปลว่าณวันที่6เดือน11ตอนนี้วันเริ่มงานตามแผนกับวันเริ่มงานจริงเนี่ยมันทำอยู่พร้อมกันถูกไหมครับมันทำงานแบบโอเวอร์แลปกันอยู่ฉะนั้นมันจะแสดงสถานะเป็นไม่สตาร์ทก็ end apparent ถูกไหมแต่ตอนนี้มันเริ่มมันแสดงสถานะสีเป็น start apparent เพราะตอนนี้วันที่6เดือน11เนี่ยทั้งตามแผนแล้วก็เริ่มงานจริงเนี่ยมันเริ่มงานไปแล้วฉะนั้นมันแสดงเป็นสถานะ start apparent มันแสดงสถานะเป็น start apparent นะครับโอเคทำไงให้มันแสดงเป็นสีแดงอาจารย์สมมติอาจารย์ลองเดี๋ยวอาจารย์คิดก่อนถ้าจะให้มันแสดงเป็นถ้าจะให้มันแสดงเป็น early apparent อาจารย์พยายามให้มันแสดงเป็น early apparent ถ้าให้มันแสดงเป็น early apparent จะต้องทำยังไงถ้าให้แสดงเป็น early apparent โอเคเดี๋ยวอาจารย์ลองปรับวันเริ่มต้นวันเริ่มงานของเสาต่อหม้อนะครับโอเคอาจารย์ให้วันเริ่มงานของเสาต่อหม้อเป็นวันที่3แล้วกันวันเริ่มงานจริงเป็นวันที่3ลองดูนะวันเริ่มงานจริงของอาจารย์เป็นวันที่3นะครับการปรับเป็นวันที่3เดือน11นะครับมันเริ่มงานตามแผนคือวันที่5เดือน11ฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันเริ่มงานจริงอาจารย์ปรับเป็นวันที่3เดือน11วันเริ่มงานตามแผนคือวันที่5เดือน11ฉะนั้นณวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่4เดือน11โอเคณวันที่4เดือน11เมื่อกี้อาจารย์แก้วันเริ่มงานจริงของสตม.นะครับเป็นวันที่3เดือน11วันเริ่มงานตามแผนเป็นวันที่5เดือน11แปลว่าณวันที่4เดือน11มันยังไม่ถึงวันเริ่มงานตามแผนถูกไหมครับแต่เราแสดงผลเป็น actual plan difference นะครับฉะนั้นวันเริ่มงานจริงของเราของงานเสาต่อหม้อตอนนี้มันเริ่มงานไปแล้วในขณะที่วันเริ่มงานตามแผนมันยังไม่เริ่มแปลว่ามันก็จะไปเช็คสถานะว่ามันเร็วกว่าแผนหรือช้ากว่าแผนนะครับปรากฏว่าวันเริ่มงานจริงมันเร็วกว่าวันเริ่มงานตามแผนแสดงว่าตอนนี้ณวันที่4เดือน11มันก็จะแสดงสถานะสีเป็นสีม่วงสีม่วงคืออะไรคือ early apparent เป็น early apparent ถูกไหมครับเป็น early apparent โอเคอ่ะมาดูวันแล้วเสร็จวันแล้วเสร็จวันแล้วเสร็จงานเสาต่อหม้อนะครับวันแล้วเสร็จจริงคือวันที่9เดือน11วันแล้วเสร็จตามแผนคือวันที่10เดือน11อาจารย์ปรับนิดนึงเสาต่อหม้อวันแล้วเสร็จตามแผนอาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่11เดือน11นะเสาต่อหม้ออาจารย์เปลี่ยนวันแล้วเสร็จตามแผนเป็นวันที่11เดือน11นะครับวันแล้วเสร็จจริงเป็นวันที่9เดือน11โอเคฉะนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่เดี๋ยวนะฮะจำไม่ได้เสาต่อหม้อเสร็จจริงวันที่9เดือน11เสร็จตามแผนวันที่11เดือน11อ่ะฉะนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่10เดือน11เกิดอะไรขึ้นปุ๊บโอเคถ้าเป็นวันที่10เดือน11แปลว่าแล้วเสร็จจริงมันเสร็จไปแล้วถูกไหมมันก็จะแสดงสถานะเป็น end apparent สำหรับเสาต่อหม้อนะครับแสดงว่าไม่ได้เอาใหม่นะครับให้มันแสดงเป็นสีม่วงยังไงเดี๋ยวนะ end plan ถ้าให้มันแสดงเป็น early apparent ถ้าให้แสดงเป็น early apparent ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น actual ถูกไหมโอเคไม่เป็นไรถ้าอาจารย์เซตใหม่อาจารย์เซตเป็น
Prem Against Actual ก็คือให้แสดงสถานะสีนะครับตามแผนและตามกำหนดเวลาจริงตามแผนและกำหนดเวลาอ่ะโอเคตามแผนและกำหนดเวลาจริงนะครับอันนี้จะดูซับซ้อนนิดหนึ่งจะดูซับซ้อนนิดหนึ่งนะอ่ะมาดูงานฐานรากณวันที่1เดือน11ของงานฐานรากณวันที่1เดือน11ของงานฐานรากนะครับกำหนดเวลาเริ่มตามแผนคือวันที่1เดือน11นะครับกำหนดเวลาเริ่มจริงคือวันที่2เดือน11แปลว่าตอนนี้อะไรครับตามแผนมันต้องเริ่มแล้วตามแผนมันต้องเริ่มแล้วถูกไหมฉะนั้นมันจะแสดงผลตามแผนนะครับมันจะแสดงผลตามแผนถูกไหมครับฉะนั้นตอนนี้วันเริ่มงานตามแผนมันเร็วกว่าวันเริ่มงานจริงถูกไหมวันเริ่มงานตามแผนมันเร็วกว่าวันเริ่มงานจริงแปลว่ามันต้องแสดงสถานะเป็น late apparent ก็คือเริ่มงานจริงช้ากว่าแผนถูกไหมครับLate apparent เราฟิกคอนฟิกเป็นสีแดงนะครับอ่ะตอนนี้มันแสดงออกมาเป็นสีแดงถูกไหมครับเป็น late apparent ถูกไหมเอ่ยโอเคอ่ะไปถึงวันที่5เดือน11วันที่5เดือน11อาจารย์เปลี่ยนไปวันที่5เดือน11นะฮะวันที่5เดือน11โอเคณวันที่5เดือน11นะฮะณวันที่5เดือน11โอเคณวันที่5เดือน11ตามแผนของงานฐานรากมันเสร็จวันที่5เดือน11ตามแผนของงานฐานรากมันเสร็จวันที่5เดือน11แต่จริงๆมันเป็นวันที่5เดือน11ช่วงเย็นนะอันนี้คือจริงๆมันคือเที่ยงคืนของวันที่5เดือน11แปลว่าจริงๆแล้วตามแผนมันยังไม่เสร็จนะครับแต่วันเริ่มงานจริงมันเริ่มไปแล้ววันเริ่มงานจริงของงานฐานรากมันเริ่มตั้งแต่วันที่2เดือน11ไปแล้วถูกป่ะมันเริ่มตั้งแต่วันที่2เดือน11จนถึงวันที่5เดือน11นะครับณวันที่5เดือน11ณวันที่5เดือน11ของงานฐานรากโอเคแปลว่าแผนกับกำหนดเวลาจริงเนี่ยตอนนี้มันทำงานโอเวอร์แลปกันอยู่ถูกไหมครับเพราะเสร็จจริงวันคือวันที่5เดือน11เสร็จจริงเสร็จตามแผนคือวันที่5เดือน11เสร็จตามเสร็จจริงวันที่6เดือน11แต่ว่าตอนนี้มันโอเวอร์แลปกันอยู่ณวันที่5เดือน11ถูกไหมมันแสดงสถานะเป็นอะไรครับเป็น start apparent เป็นสีเขียว start apparent นะครับถ้าเป็นวันที่6เดือน11ณวันที่6เดือน11งานฐานรากตามแผนมันต้องเสร็จไปแล้วถูกไหมมันเสร็จวันที่5เดือน11ตามแผนนะแต่ณวันที่6เดือน11เนี่ยกำหนดเวลาจริงกำหนดเวลาเสร็จจริงของงานฐานรากมันยังไม่เสร็จนะฮะเพราะกำหนดเวลาจริงของงานฐานรากมันต้องเสร็จวันที่6เดือน11ตอนเย็นแต่ตอนนี้มันคือ6เดือน11ตอนเที่ยงคืนจริงๆมันคือเที่ยงคืนของที่5เดือน11นะมันยังไม่เสร็จแสดงว่ามันก็จะเอาระยะเวลาเสร็จจริงของงานฐานรากไปเปรียบเทียบกับระยะเวลาเสร็จตามแผนก็จะได้ว่าระยะเวลาเสร็จจริงตอนนี้ของงานฐานรากเสร็จช้ากว่าแผนถูกไหมเสร็จช้ากว่าแผนเสร็จช้ากว่าแผนแปลว่ามันก็ต้องแสดงสถานะเป็น late apparent ใช่ไหมครับตามที่เราคอนฟิกเอาไว้เป็น late apparent เป็นสีแดงมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเป็นวันที่7เดือน11เป็นวันที่7เดือน11ปั๊บ7เดือน11งานฐานรากตามแผนเสร็จวันที่5เดือน11เสร็จจริงวันที่6เดือน11แปลว่างานฐานรากเสร็จทั้งแผนและก็เสร็จจริงแปลว่ามันก็จะขึ้นสถานะเป็นอะไรครับ end apparent ก็คือเป็นสีเหลืองสีเหลืองเห็นไหมถูกไหมครับเป็นสีเหลืองนะครับโอเคงานเสาต่อหม้อ
งานเสาตอม่อตอนนี้คือวันที่7เดือน11อาจารย์ย้อนกลับไปวันที่6เดือน11ก่อนเอาเป็นวันที่6เดือน11นะโอเคเป็นย้อนเป็นวันที่มาย้อนเป็นวันที่5เกิดอะไรอ่ะเป็นวันที่5เดือน11นะครับณวันที่5เดือน11มาดูงานเสาตอม่อณวันที่5เดือน11งานเสาตอม่อตามแผนมันเริ่มวันที่5เดือน11ตอนเย็นณตอนนี้คือวันที่5เดือน11ตอนเที่ยงคืนมันคือเที่ยงคืนของวันที่4เดือน11แปลว่าถ้าตามแผนของเสาตอม่อตอนนี้ณวันที่5เดือน11ตอนเย็นเนี่ยมันยังไม่เริ่มนะมันยังไม่เริ่มเพราะตอนนี้คือเที่ยงคืนของวันที่5เดือน11ไม่ใช่มันคือเที่ยงคืนวันที่4เดือน11จันทร์ทุกทีมันคือเที่ยงคืนของวันที่4เดือน11มันจะกำลังจะเข้าวันที่5เดือน11แต่ตามแผนของงานเสาตอม่อจะต้องเริ่มเย็นวันที่5เดือน11นะตอนเย็นของวันที่5เดือน11แปลว่าตามแผนเนี่ยเสาตอม่อมันยังไม่เริ่มงานนะครับแต่กำหนดเวลาจริงของงานเสาตอม่อมันเริ่มตั้งแต่วันที่3เดือน11แล้วถูกไหมณวันนี้คือวันที่5เดือน11กำหนดเวลาเริ่มจริงของเสาตอม่อคือวันที่3เดือน11แปลว่ามันเริ่มไปแล้วนะแต่ตามแผนมันยังไม่เริ่มงั้นมันก็จะเอาวันเริ่มงานจริงไปเปรียบเทียบกับวันเริ่มงานตามแผนตอนนี้วันเริ่มงานจริงเริ่มก่อนวันเริ่มงานตามแผนถูกไหมมันก็จะแสดงสถานะเป็น early apparent มันก็แสดงผลเป็น early apparent ก็คือสีม่วงถูกไหมฮะตอนนี้มันแสดงเป็นสีม่วงนะโอเคมันแสดงเป็นสีม่วงนะครับโอเคอ่ะทีนี้พอการเปลี่ยนเป็นวันที่6เดือน11พอเปลี่ยนเป็นวันที่6เดือน11ตอนนี้ตามแผนมันต้องเริ่มงานแล้วถูกป่ะเพราะวันนี้คือวันที่6เดือน11เสาตอม่อตามแผนจะต้องเริ่มงานวันที่5เดือน11ตอนเย็นแปลว่ามันเริ่มงานแล้วแล้วก็เริ่มงานจริงวันที่11เดือน11แปลว่าเริ่มงานจริงก็เริ่มไปแล้วใช่มั้ยครับแปลว่าตอนนี้ตามแผนกับกำหนดเวลาจริงอ่ะมันทำงานคู่ขนานหรือโอเวอร์แลปกันอยู่นะครับฉะนั้นมันก็จะแสดงสถานะเป็นstart apparent ก็คือสีเขียวนะ start apparent ถูกไหมครับแปลสถานะเป็น start apparent นะครับโอเคแล้วเสร็จจริงของงานเสาตอม่อคือเย็นวันที่9เดือน11เย็นวันที่9เดือน11ถ้านั้นอาจารย์เปลี่ยนเป็นวันที่10เดือน11ดูโอเคณวันที่10เดือน11นะครับณวันที่10เดือน11นะครับงานเสาตอม่อเสร็จจริงวันที่9เดือน11ตอนเย็นแปลว่าตอนนี้งานเสาตอม่อมันเสร็จจริงไปแล้วถูกไหมมันก็จะมาดูแผนนะฮะกำหนดเวลาตามแผนกำหนดเวลาตามแผนมันเสร็จตามแผนวันที่11เดือน11มันเสร็จวันที่11เดือน11นะครับแต่เสร็จจริงวันที่9เดือน11แปลว่าเสร็จจริงเร็วกว่าแผนถูกไหมเสร็จจริงเร็วกว่าแผนแสดงว่ามันจะแสดงผลออกมาเป็นสีม่วงสีม่วงคืออะไร early apparent เป็น early apparent นะครับเป็น early apparent เพราะเสร็จจริงมันเสร็จเร็วกว่าแผนเสร็จจริงมันเสร็จเร็วกว่าแผนนะครับเสร็จจริงมันเสร็จเร็วกว่าแผนอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอาจารย์เปลี่ยน actual end อาจารย์เปลี่ยน actual end ของเสาตอม่อเป็นวันที่12หรือ11อ่ะเปลี่ยนเป็นวันที่12หรือ11นะเสร็จช้ากว่าแผนนะงานเสาตอม่ออาจารย์เปลี่ยนเป็นเสร็จช้ากว่าแผน1วันนะครับณวันที่เดี๋ยวนะเสาตอม่อเสร็จตามแผนคือวันที่11หรือ11ใช่มั้ยฮะโอเคเป็นวันที่13เลยแล้วกันเอาให้เห็นชัดๆเสร็จจริงวันที่13หรือ11นะครับเสร็จตามแผนวันที่11หรือ11นะฮะโอเคงั้นณวันที่
12เดือน11ณวันที่12เดือน11แปลว่าตามแผนมันต้องเสร็จไปแล้วตามแผนมันเสร็จวันที่11เดือน11ถูกมั้ยครับแต่เสร็จจริงวันที่13เดือน11มันก็จะเอาเสร็จจริงเปรียบเทียบกับเสร็จตามแผนถูกมั้ยเสร็จจริงวันที่13เดือน11เสร็จตามแผนวันที่11เดือน11แปลว่าเสร็จจริงช้ากว่าแผนเสร็จจริงช้ากว่าแผนมันแสดงผลเป็น late apparent สีแดงเป็นสีแดงนะครับสีแดงก็คือ late apparent นะครับโอเคอาจารย์คิดว่าอาจารย์อธิบายคุ้มหมดแล้วนะครับโอเคอาจารย์สมมุติกรณีต่างๆให้พวกเราดูแล้วนะน่าจะพอจะทำความเข้าใจได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายของการแสดงผลนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับก็จะมีทั้งแสดงผลตามแผนอย่างเดียวนะครับหรือแสดงผลตามแผนเปรียบเทียบกับกำหนดเวลาจริงว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับหรือแสดงตามแผนและกำหนดเวลาจริงเปรียบเทียบกันนะครับหรือกำหนดตามกำหนดเวลาจริงอย่างเดียวแล้วก็กำหนดตามกำหนดเวลาจริงนะครับโดยแสดงผลเปรียบเทียบกับแผนว่าแตกต่างกันยังไงนะครับน่าจะครบทุกกรณีละนะครับโอเคอ่ะมาถึงด้านบนบ้าง simulation setting ก็คือการตั้งค่าในการแสดงภาพเคลื่อนไหวนะครับอันแรกก็คือ start slash end date นะครับคือการกำหนดเวลาเริ่มต้นและกำหนดเวลาสิ้นสุดของการทำ simulation หรือการทำภาพเคลื่อนไหวนะครับโอเคถ้าเราไม่ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า override start slash end date มันจะยึดตามกำหนดเวลาเริ่มต้นและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการตามแผนที่เรากำหนดไว้ตามแผนที่เราวางไว้นะครับถ้าเราไม่ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า override start slash end date นะครับวันเริ่ม simulation มันจะยึดตามวันเริ่มต้นของโครงการวันเริ่มต้นของโครงการก็จะยึดตามวันที่เร็วที่สุดของกิจกรรมก็คือกิจกรรมแรกเริ่มเมื่อไหร่มันก็จะยึดตามวันนั้นเป็นวันเริ่มต้นของโครงการนะครับแล้วก็วันสิ้นสุดของการซิมูเลชันจะยึดตามวันแล้วเสร็จของโครงการก็คือยึดตามวันแล้วเสร็จที่ช้าที่สุดของกิจกรรมในโครงการก็คือกิจกรรมสุดท้ายในโครงการนะครับแต่ถ้าเราคลิกเครื่องหมายถูกหน้า override start slash end date แปลว่าเราสามารถที่จะการกำหนดเองได้นะครับว่าวันเริ่ม simulation เรากำหนดได้ว่าจะเริ่มวันไหนนะเรากำหนดได้ว่าจะเริ่มวันไหนแล้วกำหนดได้ว่าจะเริ่มเวลาไหนกำหนดเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีได้นะครับend date ก็เช่นเดียวกันเราสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองเนี่ยครับโอเคอ่ะตอนนี้อาจารย์ไม่กำหนดแล้วกันอาจารย์เอาเครื่องหมายถูกไปอาจารย์ยึดตามกำหนดเวลาเริ่มต้นและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการที่อาจารย์ได้วางเอาไว้โอเคต่อไป interval size interval size ก็คือแต่ละเฟรมในการทำ simulation นะครับจะให้มีขนาดของเฟรมเท่าไหร่ณตอนนี้คือ1หน่วยเป็นเดย์ก็แปลว่าให้แสดงผลทุกๆ1วันถูกไหม interval size 1 day ก็คือให้แสดงผลทุกๆ1วันนะครับมีให้เลือกอะไรอีกเราอาจจะให้แสดงผลทุกๆ1 week ก็ได้หรือถ้าให้แสดงผลทุก2 week ก็ใส่เลข2ลงไปก็คือแสดงผลทุก2 week ถูกไหมหรือกำหนดเป็นpower ก็ได้นะฮะกำหนดก็คือให้แสดงผลทุกๆกี่ชั่วโมงเช่นทุกๆ6ชั่วโมงก็ใส่เข้าไป interval size ในแต่ละเฟรมที่มันแสดงผลนะครับหรือกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นอาจารย์ให้มันแสดงผลทุกๆกี่เปอร์เซ็นต์ดีทุกๆ 5% ให้แสดงทุกๆ 5% นะครับตั้งแต่เริ่มของโครงการถึงตั้งแต่วันเริ่มโครงการจนถึงวันแล้วเสร็จคิดเป็น 100% นะครับให้มันแสดงผลภาพเคลื่อนไหวทุกๆกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์กำหนดไว้ 5% นะครับ
show all task in interval ก็คือให้แสดงทุกกิจกรรมเลยไหมใน interval size ที่เรากำหนดนะครับโอเค payback duration แปลว่าอะไรแปลว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำ simulation ถึงสิ้นสุดการทำ simulation เนี่ยให้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หน่วยเป็นเซคเคนด์ก็คือหน่วยเป็นวินาทีนะครับ default ตอนนี้คือ120วินาที120วินาทีก็คือ2นาทีถูกป่ะอาจารย์เอาเป็น60นาทีเอาเป็น60วินาทีพอก็คือให้ทำ simulation แค่1นาทีตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงจบโครงการนะครับให้รันซิมูเลชันนะครับใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด60วินาทีก็คือ1นาทีนะครับแสดงผล interval size ทุกๆ 5% ก็คือความก้าวหน้าทุกๆ 5% นะครับโอเคต่อไป overrated overrated คืออะไร overrated ก็คือตรงนี้ครับก็คือข้อมูลที่เป็น textข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูก็คือว่าทุกๆเฟรมหรือทุกๆขั้นตอนที่มันรันซิมูเลชันขึ้นมาเราสามารถให้มันแสดงผลรายละเอียดของจำนวนวันที่มันรันมาแล้วตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ปัจจุบันว่าผ่านมาแล้วกี่วันนะครับให้มันแสดงผลวันเดือนปีแล้วก็เวลาก็แสดงเป็นชั่วโมงนาทีและก็วินาทีนะครับให้มันแสดงชื่อของกิจกรรมที่กำลังรันซิมูเลชันณตอนนั้นนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นเทจความก้าวหน้าของงานเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของงานนะครับมันสามารถที่จะแสดงผลค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายสะสมนะฮะเป็นค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ปัจจุบันนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายรวมแล้วกี่บาทนะครับณวันที่ต่างๆที่มันรันซิมูเลชันไปแบ่งออกเป็นค่าวัสดุกี่บาทค่าแรงกี่บาทค่าเครื่องจักรกี่บาทค่าผู้รับเหมาช่วงกี่บาทนะครับจะเห็นว่าวิธีการแบบนี้มันก็จะเป็นหลักการในการนำเสนอแผนนะครับหรือการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการแบบ5มิติ5มิตินะครับ5มิติคืออะไรมิติแรกก็คือมิติของ geometry data ก็คือ coordinate x y z ก็คือส่วนนี้ครับส่วนที่เป็นชิ้นส่วนของบีมที่มันโชว์ขึ้นมาทีละสเต็ปนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับแผนระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ถูกไหมฮะอันนี้คือ3มิติแรกถูกไหมฮะมิติที่4ก็คือ timeแต่ว่าระหว่างที่เรารันซิมูเลชันมันแสดงมิติที่4ออกมาก็คือระยะเวลาก็คือกำหนดเวลาก็คือจำนวนวันที่มันรันตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งวันที่ปัจจุบันมันสามารถแสดงให้เราเห็นว่าสถานะปัจจุบันโครงการณตอนนี้มันผ่านมาแล้วกี่วันนะครับวันเดือนปีปัจจุบันเวลาปัจจุบันคือวันไหนเวลาไหนถูกไหมอันนี้คือ time ถูกไหมครับสามารถแสดงโปรเกรสความก้าวหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละงานอันนี้ก็คือ time ถูกไหมครับรวมทั้งมิติที่5มิติที่5ก็คือค่าใช้จ่ายเห็นไหมมาแสดงค่าใช้จ่ายออกมาให้เราเห็นด้วยว่าในแต่ละช่วงแต่ละวันที่เรารันซิมูเลชันมีค่าใช้จ่ายผ่านมาแล้วกี่วันมีค่าใช้จ่ายสะสมกี่บาทสามารถแยกย่อยเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุค่าแรงค่าเครื่องจักรค่าผู้รับเหมาช่วงเห็นไหมครับมันสามารถที่จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นมันสามารถช่วยให้เราเห็นแผนงานได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะติดตามแผนงานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยแสดงผลแผนงานเป็นทั้งบาร์ชาร์ตนะครับเป็นทั้งแบบจำลองบิมในแต่ละช่วงนะครับเป็นรายละเอียดของเวลาเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายจริงๆมันมีโปรเกรสของงานด้วยเห็นไหมอันนี้คือการแสดงผลแบบ5มิติการแสดงผลแบบ5มิติทีนี้ถ้าเราจะเซตนะครับพวกข้อความพวกนี้เราจะทำยังไงเราก็มาที่ simulation setting interval size เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ให้ interval size
1เฟรมนะครับแสดงผลทุกๆ 5% ของความก้าวหน้าของโครงการนะครับระยะเวลาทั้งหมดที่มันซิมูเลชันกำหนดไว้60วินาที60วินาทีโอเคอาจารย์แสดงผลเป็น plan against actual นะครับมาที่ overrated overrated ก็คือข้อความและตัวเลขนะครับก็คือมิติที่4กับมิติที่5ทามกับคอสให้มันแสดงถ้าไม่ให้มันแสดงก็เลือกเป็นนันถ้าให้มันแสดงก็เลือกได้ว่าแสดงด้านบนหรือแสดงด้านล่างนะครับของพื้นที่ simulation เมื่อกี้อาจารย์ให้แสดงเป็นด้านบนถูกไหมอยากให้แสดงแบบนั้นโอเคอ่ะทีนี้เราจะทำการกำหนด overrated ก็คือข้อความที่ให้มันแสดงผลระหว่างการทำ simulation กด edit อันนี้คือข้อความที่มันเซตเอาไว้ตั้งแต่เริ่มอาจารย์ไฮไลท์ก่อนนะครับและอาจารย์ delete ออกไปก่อนอาจารย์ลบออกไปหมดให้หมดก่อนโอเค delete ออกไปก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะเซตใหม่โอเคอาจารย์อยากให้แสดงอะไรบ้างอันแรกนะครับอาจารย์อยากให้แสดงวันและเวลาก่อนอาจารย์มากดตรงนี้นะครับ day/time มันก็จะมีฟอร์แมตของ day กับ time ให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดนะครับอาจารย์จะเลือกเป็นอะไรดีเอาเป็น date and time representation appropriate for local แปลว่าให้นำเสนอ date ก็คือวันที่ and time ก็คือเวลาซึ่ง representation ซึ่งแทนเวลา date และเวลาตาม local ก็คือ local time ก็คือตามวันที่ของประเทศไทยให้แสดง date and time ตาม local ก็คือให้แสดงวันและเวลาตาม local ก็คือตามภูมิภาคนะตามพื้นที่ซึ่งพื้นที่ของเราคือประเทศไทยนะฮะอาจารย์เลือกเป็น date and time representation appropriate for local นะครับให้แสดงวันและเวลาตามประเทศไทยตาม local timeอ่ะลองกดโอเคดูปึ๊บตอนนี้จะเห็นว่าอาจารย์กำหนดให้มันแสดงเป็นวันและเวลาถูกไหมตามพื้นที่นะครับตามพื้นที่โอเคนะครับมันโชว์ขึ้นมาแล้วกลับไปเซตใหม่กลับไปเซตใหม่เมื่อกี้อาจารย์เลือกเป็นอะไรนะ date and time representation appropriate for local ถูกไหมโอเคเอาใหม่อาจารย์ใส่ prefix ให้มันอาจารย์พิมพ์ prefix เข้าไปว่าวันและเวลาแล้วกันวันและเวลาเท่ากับอาจารย์ใส่ prefix เข้าไปนะครับการใส่คำว่าวันและเวลาเท่ากับเข้าไปข้างหน้า date and time เมื่อสักครู่นี้นะครับลองกดโอเคดูมันก็จะใส่ prefix ตามที่เรากำหนดไว้ว่าวันและเวลาเท่ากับแล้วก็วันที่แล้วก็เวลาตาม local time ก็คือของประเทศไทยวันและเวลาเท่ากับวันและเวลาตามประเทศไทยโอเคอันแรกนะต่อไปอาจารย์ใส่คอมม่าอีกนิดหนึ่งเคาะหนึ่งทีนะครับอาจารย์ต้องการให้มันแสดงจำนวนวันสะสมตั้งแต่วันเริ่มตรงโครงการจนถึงวันที่ปัจจุบันอาจารย์ใส่จำนวนวันไปก่อนใส่ทีสิเข้าไปก่อนจำนวนเดี๋ยวนะจำนวนวันนะจำนวนวันเท่ากับเคาะนะจำนวนวันเท่ากับอาจารย์มากดตรงนี้นะครับปุ่ม extra ปุ่มที่3นะครับกดปุ่ม extra แล้วเลือก
number of days since start จำนวนวันตั้งแต่วันเริ่มนะครับของการทำ simulation ก็คือวันเริ่มต้นของโครงการจะเลือก number of days since start นะฮะใส่ทราฟฟิกเข้าไปวันวันนะวันนะครับลองกดโอเคไปก่อนมันจะเพิ่มคอมม่าให้อาจารย์แล้วก็เคาะ1ทีใส่พรีฟิกเข้าไปจำนวนวันเท่ากับแล้วก็นับจำนวนวันให้อาจารย์ทราฟฟิกของอาจารย์คือวันหน่วยเป็นวันถูกไหมโอเคกลับมาเซตต่อทีนี้อาจารย์จะขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดแรกให้มันแสดงแค่วันและเวลาแล้วก็จำนวนวันถูกไหมอาจารย์จะขึ้นบรรทัดใหม่อาจารย์มากดตรงนี้ครับ extra กดตรง extra นะครับแล้วเลือก new line new line ก็คือบรรทัดใหม่ปุ๊บโอเคมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่นี่หรอมันจะขึ้นบรรทัดใหม่นี่หรอบรรทัดที่สองเลยแสดงอะไรอยู่โอเคบรรทัดที่2อาจารย์จะแสดงเป็นชื่อของกิจกรรมณวันที่ทำซิมูเลชันชื่อของกิจกรรมนะอาจารย์กดตรง extra นะครับโอเคแล้วเลือกคำว่า currently active tasks currently active task ก็คือกิจกรรมที่ active อยู่ณปัจจุบันก็คือกิจกรรมที่กำลังดำเนินงานอยู่นะครับตามแผนนะครับตามแผนหรือตามกำหนดเวลาจริงนะฮะ currently active time อาจารย์ใส่ prefix เข้าไปหน่อยชื่อกิจกรรมแล้วกันชื่อกิจกรรมเท่ากับ task นะโอเคลองกดโอเคดูนะปุ๊บโอเคมันจะแสดงชื่อของกิจกรรมปัจจุบันของวันที่1เดือน11ขึ้นมาว่าวันที่1เดือน11ตอนนี้นะครับมันจะแสดงเป็นงานฐานรากถูกไหมฮะเพราะตามแผนเนี่ยงานฐานรากเริ่มวันที่1นะครับชื่อกิจกรรมเท่ากับโอเคมันแสดงตั้งแต่ไฮราคีแรกเลยก็คืองานโครงสร้างแตกย่อออกมาเป็นงานใต้ดินแตกย่อไปเป็นงานฐานรากนะครับความก้าวหน้าตอนนี้คือ 0% โอเคต่อไปขึ้นมาทัดใหม่กดตรง extra นะครับแล้วก็เลือก new line แสดงอะไรอีกค่าที่จ่ายจะแสดงค่าที่จ่ายเริ่มจากค่าพิเศษเข้าไปก่อนค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับโอเคค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับกดตรงนี้นะครับปุ่ม cost เลือกเป็น total cost total cost ก็คือค่าใช้จ่ายรวม prefix เป็นบาท prefix เป็นบาทโอเคกด extra ครั้งนึงครับเลื่อน new line ขึ้นมาท่านใหม่เป็นค่าวัสดุก่อสร้างเลือกเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเท่ากับโอเคกดตรงปุ่ม cost นะครับเลือกเป็น material cost material cost แปลว่าค่าวัสดุโอเคค่าวัสดุหน่วยเป็นบาทกด extra นะครับแล้วก็เลือก new line ค่าแรงงานเท่ากับโอเคกดตรง cost อีกรอบนึงเลือกเป็น labor cost labor cost ก็คือค่าแรงงานเนี่ยครับเดี๋ยวเราค่อยรีเซ็ตฟอนต์ทีเดียวแล้วกันเนาะเปิดเป็นบาทกด extra นะครับ new line ค่าเครื่องจักรค่าเครื่องจักรเท่ากับโอเคค่าเครื่องจักรเท่ากับกดตรง cost นะครับเลือกเป็น equipment cost หน่วยเป็นบาท
ช่ครั้งหนึ่งครับ new line โอเคต่อไปเป็นค่าผู้รับเหมาช่วงค่าผู้รับเหมาช่วงค่าผู้รับเหมาช่วงเท่ากับบอกตรง cost เลือกเป็น subcontractor cost นะครับก็คือผู้รับเหมาช่วงค่าผู้เหมาช่วงหน่วยเป็นบาทอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนลองกดโอเคดูตอนนี้มันแสดงผลออกมาแล้วบรรทัดที่1คือวันและเวลาเท่ากับแสดงวันและเวลาคอมม่าจำนวนวันเท่ากับโอเคก็แสดงเดทแสดงจำนวนวันนะครับตั้งแต่วันเริ่มโครงการนะครับบรรทัดที่2นะครับแสดงชื่อของกิจกรรมเท่ากับก็แสดงชื่อของกิจกรรมออกมานะครับแล้วก็บรรทัดที่3 3 4 5 6 7แสดงค่าที่จ่ายแบ่งเป็นค่าที่จ่ายรวมเท่ากับกี่บาทค่าวัสดุก่อสร้างเท่ากับกี่บาทค่าแรงกี่บาทค่าเครื่องจักรกี่บาทค่าผู้เหมาช่วงกี่บาทนะครับแต่ตอนนี้ค่าที่จ่ายกับชื่อกิจกรรมมันติดกันอยู่ถูกไหมเดี๋ยวอาจารย์เว้นวรรคก่อนเว้นวรรคอีกนิดนึงโอเคชื่อกิจกรรมอาจารย์เว้นวรรคหนึ่งบรรทัดก่อนแล้วกันไม่ให้มันติดกันกด extra นะครับแล้วกด new line ปุ๊บเว้นวรรคไปหนึ่งบรรทัดก่อนนะครับวันและเวลาแล้วจำนวนวันอาจารย์เว้นวรรคก่อนก็ได้เว้นวรรคหนึ่งบรรทัดก่อนที่จะขึ้นเป็นชื่อกิจกรรมเมื่อกี้มันติดกันมากเกินลองดูมันก็ไม่ได้เว้นวรรคให้อาจารย์นะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามนะนึกว่ามันจะเว้นวรรคให้น่าเอากลับเหมือนเดิมโอเคทีนี้ตอนนี้ตัวอักษรที่มันแสดงผลออกมาเป็นสีขาวทั้งหมดถูกไหมถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีของตัวอักษรมาเปลี่ยนตรงนี้ครับสมมุติอาจารย์จะเปลี่ยนสีของตัวอักษรที่แสดงบรรทัดที่1 นะครับวันและเวลาแล้วก็จำนวนวันอาจารย์เอาเคอร์เซอร์มาคลิกหน้าบรรทัดวันและเวลาแล้วก็จำนวนวันนะครับจากนั้นอาจารย์เลือกกด color วันและเวลาจำนวนวันอาจารย์ให้แสดงเป็นสีอะไรดีสีแดงแล้วกันไม่เอาสีแดงเอาสีขาวแล้วกันโอเคคันเลอร์เป็นสีขาวนะครับวันและเวลาแล้วก็จำนวนวันให้แสดงเป็นตัวอักษรสีขาวนะครับต่อไปชื่อกิจกรรมมาคลิกข้างหน้าบรรทัดชื่อกิจกรรมนะครับชื่อกิจกรรมอาจารย์ให้แสดงเป็นสีเขียวนะครับค่าได้จ่ายรวมมาคลิกข้างหน้าบรรทัดค่าได้จ่ายรวมนะครับค่าได้จ่ายรวมอาจารย์ให้แสดงเป็นสี RGB color นี่คืออะไรไม่รู้ลองเลือกไปก่อนแล้วกันนะครับค่าวัสดุก่อสร้างนะครับโอเคโชว์สีอะไรดี blue สีน้ำเงินค่าแรงงานเหมือนกันครับเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันค่าแรงสีน้ำเงิน blue ค่าเครื่องจักร blue เหมือนกันครับแล้วก็ค่าผู้รับเหมาช่วงเป็น blue โอเคอ่ะวันและเวลาแล้วก็จำนวนวันอาจารย์ให้แสดงเป็นสีขาวนะครับชื่อกิจกรรมเป็นสีเขียวค่าใช้จ่ายรวมเป็นสีไม่รู้สีอะไร RGB แล้วก็ค่าวัสดุก่อสร้างแรงงานเครื่องจักรผู้รับเหมาช่วงให้แสดงเป็นสีน้ำเงินนะฮะโอเคลองดูกดโอเคเห็นไหมครับมันทำแรกนะครับวันและเวลาจำนวนวันแสดงเป็นสีขาวกิจกรรมแสดงเป็นสีเขียวค่าใช้จ่ายรวมเป็นสี RPG ไม่รู้สีอะไรมันจะออกสีเทานิดนึงแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าวัสดุก่อสร้างแรงงานเครื่องจักรผู้รับเหมาช่วงเป็นสีน้ำเงินแต่สีน้ำเงินดูไม่ค่อยออกนะเปลี่ยนใหม่สีน้ำเงินมันดูยากเอาใหม่นะครับอาจารย์เปลี่ยน
ค่าวัสดุก่อสร้างสีอะไรดีเอาเป็นสีขาวแล้วกันครับสีขาวแล้วกันเนาะสีขาวดูง่ายสุดถ้าวัสดุก่อสร้างเป็นสีขาวเป็น white นะครับค่าแรงเป็นสีขาวเหมือนกันค่าเครื่องจักรสีขาวโอเคค่าผู้รับเหมาช่วงสีขาวนะครับสีขาวนะค่าใช้จ่ายรวมเมื่อกี้ออกเป็นสีเทายังไม่ดูไม่ค่อยออกค่าใช้จ่ายรวมเป็นสีอะไรดีเอ่ยโอ้สีมันดูไม่ค่อยออกมันเลยเอาสีเขียวแล้วกันสีเขียวนะครับตอนนี้ฟอนต์ของตัวอักษรเป็นทาโฮมาขนาด11นะครับลองเปลี่ยนฟอนต์มันดูกดตรงฟอนต์นะครับโอเคจะลองเปลี่ยนฟอนต์เอาเป็นฟอนต์อะไรดีฟอนต์อะไรดีโอเคเปลี่ยนเป็นทามนิวโรมันได้ไหมทามโรมันทามนิวโรมันเราเปลี่ยนเป็นทามนิวโรมันนะครับแล้วก็ฟอนต์สไตล์เป็นโบเป็นตัวหนาขนาด14โอเคเปลี่ยนฟอนต์เป็นไทม์นิวโรมันขนาด14ตัวหนานะครับเป็นโบลองดูนะครับไม่รู้ฟอนต์มันจะเพี้ยนหรือเปล่าว่าแล้วฟอนต์เพี้ยนเปลี่ยนทันทาโฮมาเหมือนเดิมโอเคจานเปลี่ยนทันทาโฮมาเหมือนเดิมนะครับทาโฮมาจะเปลี่ยนเป็นโบนะครับขนาด14ตัวหนาตัวใหญ่หน่อยนะครับขนาด14นะอ่ะโอเคเสร็จแต่ละอ่ะซิมูเลชันอาจารย์ให้เริ่มตามกำหนดเวลาเริ่มของโครงการและแล้วเสร็จของโครงการ interval size 5% นะครับ interval size 5% นะครับให้ show all task in interval size ก็คือให้ show task ในตัวแกนชาร์ตตรงนี้นะครับบาร์ชาร์ตด้านล่างให้ show ทุก all taskหรือจะไม่โชว์ก็ได้นะถ้าไม่โชว์ก็คือโชว์เฉพาะทาร์กที่ถึงกำหนดเวลาที่มันรันซิมูเลชันอาจจะยาวก็หน่อยถ่วงไป Payback Duration ให้แสดงแค่60วินาทีหรือ1นาทีนะครับ Animation No Link แปลว่าอะไรครับโอเคให้มันเซฟไว้ด้วยไหมถ้ามันเซฟด้วยก็ให้มันเซฟ Animation ไว้ด้วยเอาไว้เรียกใช้ทีหลังครับก็เลือก Save Viewport Viewpoint Animationให้แสดงผลในมุมมองของ plan against actual ก็คือให้แสดงผลตามกำหนดเวลาตามแผนและกำหนดเวลาจริงตามนั้นโอเคเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน11นะครับโอเคปุ่ม play อยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม play นะครับปุ่ม playอันนี้คือปุ่ม play ก็คือการแสดงไปข้างหน้าภาพเคลื่อนไหวไปข้างหน้านะครับ step forward ก็คือกดให้มันแสดงไปข้างหน้า1 step ก็คือ step ไปทุก 5% ถูกไหมเพราะเรากำหนด frame เป็น interval size 5% แปลว่าถ้าเรากดตรงนี้นะฮะ step forward ปุ๊บมันจะ step forward ไป 5% step forward ไป 5% ถ้ากดอีกทีนึงมันก็จะ step forward ไปอีก 5% เป็น 10%นะครับโอเคปุ่มนี้คือ step back ก็คือ step ถอยหลังกลับไปทีละ step นะครับทีละ interval size ถ้าเรากด step back 1ครั้งมันก็ step back กลับมา 5% กดอีก1ครั้งก็ step back มาอีก 5% มาถึงวันเริ่มถูกไหมถ้า step forward ก็คือ step ไปทุกๆ 5% ตาม interval size ที่เราตั้งไว้นะครับมีอะไรอีกโอเคมีปุ่มนี้ rewind ก็คือ rewind ก็คือให้มันกลับมาณวันเริ่มต้นของโครงการปุ๊บมันก็จะมา reset ณวันเริ่มต้นของโครงการถ้ากดปุ่ม rewind ปุ่มขวาสุดก็คือ forward คือการให้มันไปณวันแล้วเสร็จของโครงการ
มันก็จะไปณวันแล้วเสร็จของโครงการนะครับรีไวล์คือให้มาเริ่มณวันเริ่มโครงการปุ๊บแต่ถ้าเป็นฟอร์เวิร์ดก็คือณวันแล้วเสร็จของโครงการอันนี้ณวันเริ่มต้นของโครงการกดปุ่มรีไวล์นะสเตปฟอร์เวิร์ดก็คือฟอร์เวิร์ดไปทุกๆอินเทอร์วัลไซส์ที่เรากำหนดนะครับสเตปแบ็คก็คือย้อนกลับมา1สเตปตามอินเทอร์วัลไซส์ของเรามีอะไรอีกมีปุ่มสต็อปสต็อปก็คือการหยุดซิมูเลชันก็คือการเซตซีโร่เลยก็คือการหยุดเล่นซิมูเลชันนะครับแต่ถ้าเป็นพอสก็คือหยุดชั่วคราวนะหยุดเล่นชั่วคราวนะสมมุติเราเล่นไปกดปุ่มเพลย์ไปแล้วกดปุ่มพอสปุ๊บมันจะหยุดชั่วคราวนะครับพอเรากดเพลย์ใหม่มันจะเล่นไปต่อนะครับแต่ถ้าเรากดสต็อปปุ๊บมันจะยกเลิกการทำซิมูเลชันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองรันให้ดูกดปุ่มเพลย์อาจารย์ลองกดปุ่มเพลย์รันเลยนะครับมันก็จะแสดงนะครับภาพซิมูเลชันนะครับด้านล่างเห็นว่ามันก็แสดงบาร์ชาร์ตเลื่อนไปตามวันที่ที่มันซิมูเลชันเห็นไหมฮะด้านบนมันก็แสดงชิ้นส่วนของบีนะครับตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับนะฮะแผนนะครับที่เราวางเอาไว้นะครับรวมทั้ง overlay text นะฮะมันก็จะแสดงรายละเอียดนะครับของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับของเวลาค่าใช้จ่ายนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการนะครับทำ simulation นะครับด้วย timelinerนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่านะครับในการนำเสนอแผนงานหรือการติดตามความก้าวหน้าของแผนงานโครงการนะครับเปรียบเทียบระหว่างกำหนดเวลาจริงกับกำหนดเวลาตามแผนแทนที่เราจะไอ้นี่คือ play backward นะครับก็คือทำย้อนหลังเช่นถ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นงานรื้อถอนเนี่ยมันก็จะรีไวล์ย้อนหลังนะครับจากหลังมาหน้าถูกไหมแต่ถ้าเพลงเนี่ยจากหน้าไปหลังไม่ใช่จากหลังไปหน้าถ้าเพลงนี่จากหลังไปหน้านะครับถ้าอะไรครับเพลงแบ็กเวิร์ดก็คือจากหน้าไปหลังถูกไหมโอเคก็จะเห็นว่าถ้าเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบนี้ครับคอนเซ็ปต์ก็คือการนำเสนอแบบ5มิติเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายในการที่จะทำความเข้าใจนะครับเพราะมันมีความสอดคล้องกันระหว่างบาร์ชาร์ตนะครับซึ่งเป็นแผนระยะเวลากับงบประมาณนะครับกับตัวแบบจำลองบิมนะครับรวมทั้งรายละเอียด overlay text นะครับที่มันจะแสดงรายละเอียดของระยะเวลาค่าใช้จ่ายนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้นะครับบิมนะครับในการวางแผนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของโครงการแบบ5มิตินะ5มิติก็คือ x y zนะครับก็คือมิติของโคดิเนตก็คือเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับก็คือชิ้นส่วนต่างๆของบิมนะครับรวมถึงเรื่องของเวลานะครับเวลาก็นำเสนอในรูปแบบของบาร์ชาร์ตด้านล่างนี้นะครับแล้วก็โอเวอร์เลย์เทคนะครับก็แสดงวันนะครับแล้วก็จำนวนวันและเวลาแล้วก็จำนวนวันรวมทั้งนะครับชื่อของกิจกรรมความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมนะครับแล้วก็ค่าที่จ่ายเห็นไหมฮะมันจะแสดงทุกข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับในการประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการนะครับโอเคในการทำไทม์ไลเนอร์นะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราทำการจัดทำแผนแบบไทม์ไลเนอร์แล้ววันนี้เรามาซิมูเลชันนะครับผลลัพธ์ของการวางแผนนะครับเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำซิมูเลชันการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของการแบบ5มิติครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรไหมเอ่ยโอเคถ้าไม่มีนะครับก็ฝากเป็นการบ้านนะครับฝากเป็นการบ้านนะฮะเดี๋ยวจะได้ไซน์งานให้ทุกคนนะครับไปทำซิมูเลชันนะครับให้ทุกคนไปทำซิมูเลชันนะครับแล้วก็
ส่งมาเป็นไฟล์ NWD นะครับ NWD นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนว่าอาจารย์ได้ทรายไปกี่งานการบ้านละสักครู่นะครับของเราเดี๋ยวนะการดูกับอันนี้แล้วเราเป็นโฮมเวิร์กเอ๊ะมันน่าจะอัปเดตกว่านี้นะใครจำได้ไหมครับว่าการบ้านถึงครั้งที่เท่าไหร่แล้วประมาณ36ค่ะอาจารย์ถึง36แล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยอาจารย์จำไม่ได้โทษทีก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่37นะเป็นครั้งที่37นะครับก็เป็น NW อาจารย์คะครั้งนี้36อะค่ะครั้งนี้คือ36ใช่ไหมครับค่ะโอเคขอบคุณมากครับโทษทีอาจารย์จำไม่ค่อยได้ก็ให้เซฟนะครับเป็นรหัสวิชานะครับให้เป็นรหัสวิชาunderscoreก็รหัสลิสต์โอเคอันเดอร์สกอร์โฮมเวิร์คครั้งที่36ใช่ไหมครับเป็นนามสกุล .nwd เป็น drawing file นะฮะเป็น nwd นะนะครับให้ทำซิมูเลชันนะครับโดยการใช้ไฟล์ตั้งต้น NW6 นะครับทำซิมูเลชันนะครับทำซิมูเลชันโอเคแล้วก็ส่งไปเป็นรหัสวิชารหัสนิสิตเป็นโฮมเวิร์คครั้งที่36นะครับเซฟเป็น drawing file NWD ส่งมานะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับใครมีประเด็นคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเรามาต่อกันข้างหน้าข้างหน้าน่าจะจบ Navis Work ละนะครับข้างหน้าน่าจะจบ Navis Work ละก็นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบการเรียนวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากครับ